สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตนาธัมมยันติปันทิตาติอิอิขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพท่านพระครูเจ้าอาวาสขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกทวนาเอ๊ะแม่นอาตมาท่านฮู้เมียบ่น้อยเนาะมันเป็นบ้านนอนซื่อบ่ฮู้เอามีเท่าใดก็เทศตามเกิดตามมีเนาะอาตมาว่าไปยังคือบ่ให้คนเลิกเหมือนสักคนจังให้มาเทศมันจังเทศง่ายเทศแบบบ่มีคนน่ะแม่ลูกบ่จุคนแล้วบ่เอาผู้นอนก็สินอนฟังบ่หรือจังใดสาธุเด้อผู้ใดนอนฟังเทศเกิดศาสนาให้สูงขาวอลาดงามๆหิวนอนกับปันใดกับบ่นี้จากนาธมาศนอนอยู่เฝ้าเลยแม่เป็นตาได้บุญหลายอยู่ได้เนาะผู้นอนฟังกับผู้นั่งฟังผู้ใดได้บุญหลายกว่ากันอาตมาว่าผู้นอนฟังได้บุญหลายคันโฮเมียขึ้นก็ได้ฟังคันบ่โฮเมียก็หลับไปพุทโธเมนาโถว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเหล่าเนาะกราบว่าหันเนาะธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเนาะสังโฆเมนาโถพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเนาะแม่นอีหลีบ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้บ่อาตมาหลับร่องเรียกว่าใดแต่ว่าสิพึ่งได้น้อยได้หลายแล้วแต่คนโยมพ่อบ่มีบ่มีแต่โยมแม่บ่โยมพ่อหลับจ้ะค่ะเอ้คำว่าอุบาสิกากับคุณโยมกับคุณแม่สามคำนี่อันใดดีวะอุบาสิกามันเป็นภาษาอินเดียมาแปลบ้านเฮาว่าโยมผู้หญิงแต่ว่าคันแปลตามภาษาอินเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิริยาคําว่าอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปใกล้มั่นคงหนักแน่นกว่าเดิมเข้าไปใกล้อีหยังอุปะนี่แปลว่าเข้าไปใกล้หรือมั่นคงหนักแน่นวันนี้อยู่นี่เฮาเข้ามาใกล้เฮาเข้าใกล้วัดหรือว่าใกล้พระพุทธเจ้าตามปกติแล้วอยู่นี่เขามาใกล้วัดเขามาในวัดบนทุกคนแต่ว่าผู้ใดสิอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็กันหลวงเทียมพระอยู่ในวัดแท้ๆก็บ่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแม่น่าเงิดบ่เป็นหยังจังว่าบ่อยู่ใกล้เพราะว่าพระฆ่ากันตายก็มีแม่วันนี้คำว่าอุบาสิกานี่แปลว่าพระพุทธเจ้าว่าพวกนี้มีความหนักแน่นมีความแยกเย็นทุกขุมไข้ควรกันกองแม้แต่คิดก็คิดแต่ในสิ่งที่มันดีเว้าออกมาก็เว้าแต่ในคำที่มันมวนคันคิดดีเว้ามวนแล้วมันก็ทำดี
พระพุทธเจ้าแล้วว่าพวกนี้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแม้นสิอยู่บ้านอยู่ทงไห่ทงหน้าก็ตามแปลว่าพวกนี้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าผู้ลงคนมาวัดอยู่แต่ว่าผันบ่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอุบาสิกาคือกันอาตมาตั้งอยากเว้าแห้งอยากให้ได้ยินฮอดผู้นอนอยู่พูนใกล้ๆพุ่นอยู่ใกล้ๆพุ่นก็มีได้นอนอยู่พุ่นกี้เข่าอยู่ก็มีอาตมาไปค้ำเบิ่งปันเข่ากี้มันแข็งแห้งโพดบ่เป็นตะย่ําได้เข่าก็แห้งบ่ดีเข่าก็ฮู้จักรสชาติอาหารคือกันบ่แม่นมีแต่ลีนเด้สังเกตเบิ่งเด้อคันแนวใดมันสู้กันกับแขวล่ะแขวก็สิมักย่ําปุดๆปัดๆปุดๆปัดๆนี่แขวมักเคยเข้าบ้านเอาคือย่างบ่เซาแท้เอาก็แล้วแต่จะเฮ็ดไปมันเท่าไปบัดนี้อัญโยมแม่ที่มาเนี่ยว่างั้นอาตมาว่าอุปาสิกาเฮาเข้าใจแล้วเนาะผู้ใดก็ตามที่มีความหนักแน่นเยือกเย็นสุขุมอยู่ในใจแม้นสิได้มาวัดก็ตามบ่มาวัดก็ตามได้ไหว้พระก็ตามบ่ได้ไหว้พระก็ตามแต่ผู้นั้นเป็นคนที่มีความเอิบอิ่มอยู่ในใจเบิกบานภูมิใจแม้แต่ตายก็บ่ไปนรกแม่นสวดบ่ได้แม่นได้แต่นะโมนะโมซื่อๆก็ตามพระพุทธเจ้าแล้วว่านกแก้วอันมือถือสากปากถือศีลนี่พระพุทธเจ้าว่าบุรุษใบลานเปล่าว่าซั่นพระแท้ๆนี่บุรุษใบลานเปล่าพระโพธิละเราอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราบ่ได้ได้ประโยชน์หยังเราสอนพระสอนเน้นให้จบนักทำตีทำโทษทำเอกแต่ว่าโตเล่าน่ะละความโลภความโกรธอีหยังบ่ได้เลยพระพุทธเจ้าแล้วว่านี่บุรุษใบลานเปล่ามาเข้าวัดอยู่ในวัดแต่ว่าหากละบ่ได้ความหมายของพระพุทธเจ้าเฮาฮู้อยู่ว่าอันเฮาฮู้บ่เดี๋ยวนี้ท่านพระคู่ศรีอุดมวงศ์เนาะวัดเพิ่นเอิ้นชื่อวัดโลดเฮาฮู้บ่ว่าเพิ่นพาเฮาเฮ็ดหยังเฮ็ดแล้วเฮาสิได้หยังได้แล้วเฮาสิเอาไปใส่เดี๋ยวนี้อยู่ในกระเป๋าเฮามีหลายบ่อย่าลืมนะว่าผู้ใดมีธรรมะอยู่ในกระเป๋านี่อุ่นใจเดี๋ยวนี้เฮาฮู้บ่ว่าอีหยังมันกำลังเบียดเบียนเฮาเฮาเบิ่งมันบ่ฮู้คักเด้อกันเฮาบ่ฉลาดแน่อย่าลืมนะว่าไผมันกำลังเบียดเบียนเฮาอยู่เดี๋ยวนี้บ่ได้หมายถึงโรคโควิดเด้หมายถึงทุกอย่างคล้ายๆกับว่ามันต้อนเฮาเข้าสู่กองฟ้อนเลยเดี๋ยวนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับความตายแต่บ่ย่านความตายคันผู้ใดเด้อเข้าวัดเข้าว่าดูๆนี่ผู้ใดเข้าใกล้พระพุทธเจ้านี่บ่ย่านความตายพระพุทธเจ้าเราจังใดจังว่าเราบ่ย่านเว้าง่ายๆภาษาบ้านเฮาเนาะเพราะว่าอันนี้เราฮู้อยู่แล้วว่าแม่นเฮาสิหนีก็หนีบ่ได้แม่นเฮาสิสู้ก็แพ้คือความแก่กับความเก็บกับความตายเราเอิ้นว่าเป็นอาจารย์เราได้เอิ้นว่าเทวทูตเทวานี่แปลว่าผู้ประเสริฐทูตานี่แปลว่าเตือนเราไปเห็นคนแก่เรายิ้มเราไปเห็นคนไข้คนป่วยเรายิ้มไปเห็นคนตายเรายิ้มเรายกมือสาธุนี่อาจารย์เราพระพุทธเจ้าก่อนเราสิบวชเราเห็นเทวทูตเดี๋ยวนี้มันกำลังไล่เฮาบ้าเว้าแล้วเฮาก็สิได้ตายจากกันอยู่เนาะเฮามาตายพร้อมกันเบิดซะไปหยังเฮ้อให้มันแล้วซะ
สบายดีเพราะให้มีหมู่เนี่ยจะให้ตาหลวงพ่อตายผู้เดียวโทไปถ้าตายไปแล้วจักผู้ใดสิไปใส่บาตรให้จังได๋จังว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ยันความตายเพิ่นอยู่กับความตายเพิ่นสอนเฮาบอกว่าอย่ารังเกียจมันเด้อความแก่ก็ตามความเจ็บก็ตามอย่ารังเกียจมันให้อยู่กับมันนี่ล่ะมันล่ะเป็นอาจารย์เฮาก็เฮาสิได้ดีก็เพราะมันนี่ล่ะจังได๋เพราะว่าเฮาฮู้จักว่าชีวิตเฮาสิบ่แน่นอนอยู่แล้วเขาก็เลยได้ดิ้นล้นขนขวยแสวงหาที่เพิ่งที่เพิ่งนี่แปลว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นต้นตำรับให้เฮาเบาใจธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คันเฮามาศึกษาแล้วมันทำให้เฮาเบาใจได้อีหลีพระสงฆ์เพิ่นเลยเอามาอธิบายให้ฟังว่าลักษณะจังใดที่เพิ่งพยายามอย่าลืมอันคําว่าภาวนาเด้อจังใดเฮาก็บ่มีผู้ใดซอยเฮาดอกเพราะว่าลูกเต้าเนี่ยมันสิหลายปานใดมันก็มาเฝ้าเฮาซื่อๆเงินทองนี่หลายปานใดก็ตามมันก็ซอยเฮาบ่ได้แต่มันบรรเทาทั่วข้าวบัดได้แท้บัดสิตายแท้ๆแม่นเฮาผู้เดียวสมพ่อพระพุทธเจ้าว่าอัตตะหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนความหมายของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เฮาบำเพ็ญมานั่นล่ะมันสิเป็นที่พึ่งของเฮาบ่ว่าไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทําบุญทําทานอีหยังก็ตามเบิ่งแต่เพิ่นบอกว่าผู้ใดเฮ็ดบุญกฐินนี่ตายบ่ตกนรกเพราะว่าคันป่วยหน้าหนาวมาใกล้ๆสิตายมาบ่มีที่เพิ่งนี่สิเฮ็ดเห็นบุญเจ้าของสาธุเด้อผู้ข้าได้เฮ็ดบุญกฐินผู้ข้าได้บวชลูกบวชหลานนั่งหนักเข้าป่วยนั่งหนักเข้าฮอดทําวัดสวดมนต์เลยบางคนสวดบ่ได้อีหลีก็นะโมตัสสะภะคะวะโตโดอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธ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 งาบไปสวรรค์ละหลาดก็ว่าง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้ท่านพระครูกำลังพาเฮาสร้างที่พึ่งยังมั่นคงถาวรอันนั้นเขาเอิ้นว่าบุญกับสวรรค์สุขเขาก็เอิ้นหมายถึงว่าเพิ่นได้เอาเฮาออกจากทุกข์ทุกข์เสียมันทุกข์เสียมันติดตามเฮาอยู่ซุมื้อนี่ก็ความบ่พอใจนั่นล่ะความขุ่นมัวสมองนั่นล่ะอันเพิ่นเอิ้นว่าบาปนะแม่บัดนี้เฮาได้ฟังดุๆได้เข้าวัดดุๆแล้วเฮารักษาไว้ในเด้ออย่าลืมว่าหาเงินนี่หาได้หลายปานใดก็ตามคันรักษาบ่เป็นบ่ยั่งธรรมะนี่คือกันเด้ผู้ใดแสวงหาวัดนั่นวัดนี่ไปทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิไปหาคือกันเป็นหยังจังได้บ่ทอกันได้มาแล้วเป็นหยังจังยังบ่ทอกันเงินทองคือกันครับทรัพย์คือกันทรัพย์สมบัติอันนี้ทรัพย์ภายในเด้นี่ท่านพระครูเพิ่นกำลังพาเฮาแปลงทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเอาทำบุญทำทานว่าโอ้ยบางแรงนี่ลงท่านหลายขนาดเลยน่าอนุโมทนาน่าดีใจพาลูกพาหลานมาเอานั้นนี่ไปถวายพระเอานั้นนี่ไปถวายพ่อขาวแม่ขาวพ่อขาวแม่ขาวก็ถวายคือกันโอ้พระนางบ่เอิ้นว่าถวายกาเดียวกันนั่นล่ะบัดนี้เฮาก็เข้าใจแล้วเนาะว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราท่านพระครูคันเอาคณะสงฆ์มาหลายมาสวดนั่นสวดนี่แล้วก็อธิบายเรื่องชีวิตเรื่องสัจธรรมให้เฮาฟังป้าอาตมาเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งห่วงอย่างใดห่วงยันรักษาบ่คุ้มอาตมามั่นใจได้ว่านิพพานนี่มีแท้สวรรค์นี่มีแท้มันสิได้แต่บ่ทันตายอันนึงอะจากสั้นโบราณบ่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจดอก
สังเกตบางเวลาเขาใส่บาตรเด้อเวลาใส่บาตรกับเวลาด่าคนนี่ต่างกันเด้สมมติว่าโอ้ยสาธุที่ใส่บาตรพระย่างมากใกล้ๆสาธุตายตอนนั้นขึ้นสวรรค์เลยบ่ท่านใส่ได้นี่แต่ว่าพระย่างมากใกล้ซื่อนี่อันที่ว่าย่านรักษาบ่กุ้มนี่ย่านพ่อออกจากวัดไปมันสิไปพ่ออุปสรรคพระพุทธเจ้าเอิ้นมันว่าอุปสรรคชีวิตประจําวันน่ะลังเทียไปพ่อคนเว้าเสียดเว้าสีลังเทียไปพ่อคนลักเป็ดลักไก่ลักสิ่งลักของลักบักพริกบักเขียสาธุเด้อเอาผ้าขอมหัวฟังเทศเกิดทนาให้ผมงามหนาวปานใดก็บ่หนีเนาะคือเอาเปรียบพระเถอะว่าท่านสิใส่หมวกฟังสิใส่หมวกเทศคือกันแล้วเว้ยมันจังบ่เสียเปรียบผู้ฟังว่ะคือบ่มีน้ำใจเถอะว่าบ่สงสารพระบ่ผมสั่นแล้วบ่แล้วเด่นบ่มีหมวกพร้อมนั่นอันนั้นมีหมวกแล้วบ่แล้วผมยาวอีกตั้งหากแม่ก็อาตมาเลยว่าเป็นตะได้บุญหลายเนาะมื้ออื่นเอามื้อแลงมื้อแลงมื้อแลงประมาณ 5:00 น. สิไปเทศอำเภอบันดุงงานพุทธพิเศษโอ้คนหลายอาตมาลูกมิแต่บอกว่าพอคันเฒ่าแล้วก็อย่าไปหลายเอ้าพาก็มีลูกคือกันบ่มีแต่บ่ท่านบวชพูนบ่แม่นมามีในวัดเด้มีแต่บ่ท่านบวชพูนเด้อันเป็นห่วงไปนำทางน้ำรถน้ำล่าอันหูก็แห้งบ่ดีเอ้าไปนำทางควมถนนวนทางมันบ่ได้ใส่หูเด้อล่ะมันใส่ตาก็เลยว่าสิอาตมาคิดว่าถ้ามาที่ได้มานี่เพชรกรรมฐานมาหลายปีแล้วบ่อยากเอาถิ่มซื่อๆอยากให้พี่น้องได้นำเพราะว่ามันยังสิกุ้มค่าเข่าค่าน้ำเพิ่นว่างั้นอาตมาใส่คำสองสามคำอุบาสิกาคุณโยมคุณแม่คำว่าคุณโยมคำว่าโยมมันเป็นภาษาอินเดียยะมะนี่แปลว่าคู่คำว่าคู่เนี่ยบ่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายคู่กันอย่างเดียวเด้พระพุทธเจ้าว่ากันผู้ใดมีลักษณะเดี๋ยวสุขหน่อยทุกข์หน่อยสุขหน่อยทุกข์พวกนี้เสพคู่หน่อยหนึ่งวันไหวหน่อยหนึ่งดีใจหน่อยหนึ่งคุณมั่วหน่อยหนึ่งดีใจหน่อยหนึ่งคุณมั่วสองอย่างนี่บ่หนีจากกันจักเทียพระพุทธเจ้าเลยว่าลักษณะนั้นคำว่าโยมเป็นแบบนั้นแม่นเป็นพระก็เป็นโยมคือกันแม่นสิห่มเหลืองก็เป็นโยมคือกันเพราะว่าคำว่าโยมแปลว่าคู่เพิ่นบ่หมายถึงแต่อันผู้หญิงผู้ผู้ชายก็แม่นอยู่แต่ว่าคู่อันนั้นมันคู่สมมุติซื่อคู่อีหลีแท้หมายถึงผู้ใดอยู่กับสุขกับทุกข์อยู่กับความคุณมั่วสมองอยู่กับความเบิกบานละเรื่อง2 อย่างพระพุทธเจ้าเราบ่เบิกบานละเรื่องเราบ่เข้าหมองแต่ว่าเราอยู่แบบธรรมดาธรรมดาเพิ่นเลยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่าคำว่าพุทโธแปลว่าท่านเบิกบานอยู่บ่เศร้าอยู่จังซั่นล่ะบ่ทุกข์บ่มีแม้สิเก็บไข่ได้ป่วยเราก็บ่ทุกข์เราเลยสอนให้เฮาอยู่กับความทุกข์อย่ารังเกียจมันเบิ่งมันเพิ่นบอกไปให้อยู่กับความตายอยู่กับความเจ็บนี่ให้คือกันกับหมอรักษาคนป่วยเด้อหมอรักษาคนป่วยน่ะหมอบ่เจ็บบ่ปวดเด้ความหมายของพระพุทธเจ้าว่าให้ร่างกายเด้อมันป่วยให้จิตใจเป็นหมอรักษามันเด้อคันมีโรคภัยเกิดขึ้นมาก็ให้ป้องกันสุดความสามารถเด้อคันมันติดโรคโควิดแล้วก็รักษาสุดความสามารถเศร้าบ่เศร้าก็ตายธรรมดาเป็นเรื่องปกติ
อย่าลืมว่าแม่นโลกนี่บ่มาโลกอื่นมันก็สิมานําเฮาตายคือเก่าครั้งพุทธกาลก็มีโรคระบาดมาโอ้ยคนตายบ่แม่นน้อยต่อมาสมัยโบราณโลกบักฝีดาษนี่หนีท่านกับท่านบ่ท่านก็ตายหามกันไปตายนําทางหน้าหลายๆเด้ซุ่มบ่ท่านตายบักฝีดาษแม่นโลกซุ่มนี่บ่มาโลกซุ่มอื่นมันก็สิเอาเฮาตายคือเก่าแม่นสิย่านมาเด็กก็หนีบ่รอดดอกแต่ว่าพุทธเจ้าก็อยู่กับมันแบบมีชั้นเชิงให้ว่านท้อมีความสง่าพาเผยอยู่เอิ้นมันว่าอาจารย์เพราะว่าความเจ็บนี่มันโบราณเลยบอกว่าให้เฮาอาศัยร่างกายนี่คือกันกับคนอาศัยเหี้ยขวบน้ําเด้อขี่เหี้ยไปฮอดฟังแล้วเหี้ยมันขึ้นควบบ่ได้เฮาก็ขึ้นโคกไปเหี้ยมันก็อยู่ในน้ําก็ตามมันหมายถึงว่าให้อาศัยร่างกายนี่สร้างคุณงามความดีอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามอย่าซ้ําเติมมันเพราะว่าได้เฮ็ดอันนั้นอันนี้กับความร่างกายนี่ล่ะรักษามันไว้โอ้อย่าเทศหลายเลยเถอะเนาะเพราะว่าอันฟังมาหลายแต่ว่าเป็นห่วงอย่างเดียวเด้อเป็นห่วงอย่างใดยันทำบ่ได้ยันรักษาบ่กุมเพราะว่าอาตมามั่นใจเลยว่าการทำบุญเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของความมั่นคงของคำว่าอุบาสิกาอุบาสิกาเนี่ยแปลว่าผู้เข้าไปใกล้ผู้มั่นคงผู้หนักแน่นผู้บ่สะทกสะท้านบ่หวั่นไหวในเรื่องนรกบอกง่ายๆคำว่าคุณโยมก็แปลว่าผู้อยู่กับความสุขความทุกข์นี่พยายามขัดออกเด้อขัดความทุกข์ออกขัดความทุกข์ออกขัดออกเรื่อยๆคนที่ขัดความทุกข์ออกได้นี่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตหมายถึงความบ่พอใจนะแม่โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะปิทุกขาแม่ความโศกความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ว่าดีบ่ว่าดีอยู่แต่เวลาทุกข์มานี่ที่แก้ไขยากความคุณมั่วสมองความบ่พอใจปกติแล้วความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์นี่เป็นของบ่มั่นคงดอกเป็นของจอดมาชั่วข้าวเฮาบ่ควรวันไหวกับมันมากมายเลยแต่เพียงเบิ่งมันซื่อๆเข้าใจอยู่บ่แนวเทศน์ให้คนบ่มื่นตาฟังสิได้สําใดเนาะเนาะใครผู้ใดแน่มื่นตาฟังอยู่อยู่ได้มั้ยมีหลับตาเบิ่งทุกคนบ่โอ้พุ่นมีผู้เดียวมีผู้เดียวมื่นตาฟังแม่นบ่บุคือแม่นสากตื่นขึ้นมาตอนได้ยินนี่บ่จักบุหลับตาฟังก็บ่เป็นหยังดอกว่าแต่หูได้ยินบางคนได้ยินหน่อยๆนึงเขาเจ้าก็ศาสตร์อัศนัยเขาเจ้าฉลาดเขาเจ้าแทงตลอดเอาเองโอ้บ่ได้แท้คำว่าพระนี่ผู้ใดก็ได้โอ้บ่ได้แท้คำว่าโยมนี่ผู้ใดก็ได้คำว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ผู้ใดก็ได้อยู่นำพระก็มีได้คือกันเบิดอาตมาย่านย่านนั้นย่านโยมบ่เข้าใจคําว่าพระย่านโยมบ่เข้าใจคําว่าบุญบ่ได้แท้บุญมันรักษาเฮาอยู่ก็เบิ่งตั้งแต่เฮาอยู่ซุมื้อนี่ก็ครอบบุญได้รักษาเฮาจังเฮายังมีชีวิตอยู่จังซี่เกิดมาพ่อบุญแท้ๆแต่ว่าขัดบาปออกบ่ได้พระพุทธเจ้าเลยเอิ้นว่ากรรมเก่าเป็นหยังจังบ่ขัดออกบ่ลบบ่หลีกเป็นหยังแดดร้อนๆเป็นหยังจังบ่เข้าห่มแดดมันก็มีห่มมันก็มีเขาว่าง่ายๆว่าบุญมันก็มีบาปมันก็มีเพื่อให้เฮาขัดเอาขัดบาปออกก็เบิ่งแต่คนสิมาเขาก็ยังเก็บกากเข้าออกบัดนี้เฮาขัดออกได้บ่
ฮาสำรวจเบิ่งบ่ว่าจะพันเฮาเข้าวัดมานี่เฮาต่างเก่าบ่แต่ก่อนบ่ทันเข้าวัดกับเดี๋ยวนี้ต่างกันบ่แม่นแท้อยากให้ฮู้จักมันต่างนี่ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วสิฮู้จักว่าเฮาบ่แม่นคนผู้เก่าต่างกันลิบเลยตะกี้เคยด่าคนเคยสั่งคนเคยอิจฉาริษยาเคยคุณมั่วๆเศร้าๆหมองๆเดี๋ยวนี้มันผิดปกติถ้าผู้ใดเข้ากรรมฐานเป็นหยังอยู่ในกรรมฐานมันมีหยังมันมีความสงบมันมีความเยือกเย็นหนักแน่นสุขุมพระพุทธเจ้าเลยว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าพูดได้เดินจงกรมนั่งสมาธินี่สิไปพ่อความสงบบัดนี้เวลาความวุ่นวายสิมาปั๊บเขาสิฮู้เลยอันนี้บ่แม่นอันนี้บ่แม่นอันนี้ความวุ่นวายอันนี้ความวุ่นวายเขาสิบ่หลับบ่ต่างกันดอกกับคนไปพ่ออันพ่อไฟเราสิบ่จับมันฮ้อนพ่อแดดเราสิบ่สิเข้าห่มเขาบ่เอาเบิ่งเด้อสังเกตเบิ่งกันคนเคยนั่งสมาธินี่แม่นเขาสิด่ามาเว้าเสียดเว้าสีมาก็ตามเขาสิหลบบ่ได้หลบหนีไปไสได้อยู่หั่นล่ะแต่ว่าหากบ่เอาบ่หลับอันนี้สกปรกเพราะว่าเฮาอยู่กับความสงบมาแล้วคันความวุ่นวายมาเฮาสิบ่เอาขนาดลูกตายผัวตายพ่อแม่ตายนี่เบิ่งซอยเหลือดูแลรักษาแต่ว่าคันย่ามเพิ่นงาบตายไปแล้วแม่นลูกตายตันเมียผัวเมียตายก็ตามเขาสิปล่อยวางได้บ่โศกเศร้าหยังเลยพอเขาเข้าใจว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งเขาก็จะตายแบบเดียวกันแต่ว่าดูแลรักษาอยู่เด้แต่ว่าหากบ่โศกเศร้าที่ว่าอาตมาบอกว่าย่านรักษาบ่กลุ่มพระพุทธเจ้าเราค้นคว้าบุ้ยรอดล่มรอดตายส่วนสิพ่อสัจธรรมส่วนสิพ้นจากความทุกข์แต่โตอาตมาแท้ก็ยังบ่ได้พ้นทั้งหมดแต่ว่ามันเบาขึ้นมาซื่อๆเด้แต่ก่อนนี่ความวุ่นวายคุณมั่วสมองนี่หลายขนาดเลยพอมาเข้ากรรมฐานนี่ปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงเบาลงก็ท่านสิเว้าให้คนฟังบ่เกือบ40ปีแล้วที่บ่ได้สร้างคนนี่อยู่ได้อาตมาย่านหยังย่านเป็นห่วงย่านมันย่านซื้อท่อสร้างห้างท่อแมวหมายถึงว่าชื่อว่าอุบาสิกาอยู่แต่ว่าจิตใจผัดคุณมั่วเศร้าหมองวุ่นวายเฮ็ดได้บ่ใส่ผู้ใดจะพัดเข้าวัดมานี่รู้สึกว่าได้ประโยชน์กุ้มคายกมือขึ้นเบิ่งบ่ได้หยังบ่บ่ได้หยังบ่คือเข้าวัดมาโดนแล้วหมดเงินหลายแล้วเด้พระบ่มีแนวให้เด้แต่พระมีแต่เอาปัญญาให้เอาความพ้นทุกข์ให้พระพุทธเจ้าเอิ้นว่านี่ทรัพย์ภายในเด้อดีกว่าทรัพย์ภายนอกตั้งหลายเท่าทรัพย์ภายนอกเงินทองของขาวใส่ข้าวเดียวก็หมดแต่ว่าทรัพย์ภายในนี่เหมือนบ่เป็นความพ้นทุกข์เฮาสิปล่อยวางได้บ่บางมองบางสำนักข้าเจ้าที่สอนกันว่าปล่อยวางปล่อยวางว่างโล่งปล่อยวางท่องเอาซื่อแต่ว่าพวกเฮ็ดกรรมฐานนี่บ่ได้บอกยากเลยบ่ได้ท่องยากพอเห็นความวุ่นวายมาบ่หลับเลยแม่นเขาสิเว้าเสียดเว้าสีก็สิฟังแล้วก็สิค่อยแก้ไขอยู่หั่นล่ะบ่ได้ไปไสดอกแต่ว่าหากบ่เกิดทะเลาะบ่แว้งบ่เกิดปากเกิดเสียงกันเลยเพราะนักปราชญ์เขาเป็นจังซั่นคันท่านอาตมาสิบอกหรือว่าอัตนาธรรมยันติปันธิตาแปลว่าคนมีนิสัยเป็นบัณฑิตนี่สิฝึกเจ้าของให้ออกจากความทุกข์คำว่าออกจากความทุกข์นี่บ่ได้หนีไปไสเด้อยู่กับความทุกข์แต่บ่เอาทุกข์อยู่กับความบ่พอใจแต่ว่าบ่เอาความบ่พอใจได้อยู่เนาะเฮ็ดได้อยู่เนาะเฮ็ดได้หมดทุกคนล่ะเนาะบ่ต้องเสียดโดนดอกแม่นบ่
เอาบัดนี้ให้ย่อมแม่ทั้งหมดอย่าลืมนะว่าพระนี่ดิ้นล้นขวนขวยสุดความสามารถเพื่อสิหาสิ่งทดแทนคำสุดท้ายถึงเขาเอิ้นว่าคุณแม่คุณแม่นี่แปลว่าอยู่ในเลือดเนื้อในร่างกายของพระมีแต่คุณแม่เป็นอย่างกับคุยคุณแม่เท่านั้นเอาเข่ามันใส่บาตรเลี้ยงยูทูบเบอร์นี่คุณพ่อกับมีคือกันเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นภูมิบุญคุณเราพระนี่เริ่มบุญคุณคนบ่ได้ต้องดิ้นล้นขนขวายหาวิธีใดพระให้โยมได้ทำวัดสวดมนต์ได้ทำบุญทำท่านเพื่อว่าสร้างที่เพิงให้มันมั่นคงขึ้นมาเพราะว่าบ่มีหยังซอยเฮาได้ตั้งแต่นี้ไปหาตายเจ้าของเพิงเจ้าของหมดเลยบางคนนี่ต่างกันเด้มีชีวิตอยู่คือกันแต่ว่ามีทุกข์หลายกว่ากันพระก็คือกันโยมก็คือกันบางคนนี่บ่ได้บวชเด้แต่ถูกบ่หลายเฮาได้ยินบ่ว่าสังโฆทุกขัสสาคาตาจวิกาตาจหิตัสเมสังขัสสาหังนิยาเทมะเทมิสวิลันชีวิตันกิทังแปลว่ามอบกายถวายชีวิตนี้แล้วแก่พระสงฆ์เอาจังไรจังว่าคือมอบกายถวายชีวิตนี่แก่พระสงฆ์สังขัดสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันกิทังหมายถึงว่าชีวิตของผู้ขานี่สิเอาคุณประโยชน์เอาสติปัญญาจากพระสงฆ์มอบให้พระสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์กระเบื้องแต่เพิ่นเขาวัดเขาว่าเปียงเบื้องแต่ปัญหาวิธีกำจัดถูกเทศไปน้ำเมื่อยไปน้ำมาเอ้ยเถ่าไปเรื่อยได้ได้บู้เว้ยเป็นนักศิษย์มันที่เถ่าไปนาอยู่บ่บัดนี้เราฟังแล้วนักศิษย์รู้สึกจังใดรู้สึกจังใดหมายถึงว่าอาตมาเป็นห่วงอย่างเดียวแต่ว่าญาติโยมบ่เดินจงกรมบ่นั่งสมาธิสังเกตเบิ่งเด้อแต่เพียงเฮาจุดธูปเทียนบูชาพระซํานี้บ่ได้เฮ็ดหยังก็ตามหมายถึงว่าพระตมูอยู่เฮียนเฮาหรือว่าบ่มีตมูก็ตามเมื่อนี้สิกราบพระก็นะบ่มีพระก็ตามบ่มีหยังก็ตามประนมมือขึ้นก่อนสินอนได้มั้ยคันแม่นตายตอนนั้นขึ้นสวรรค์เด้อนั่นขนาดเฮาระลึกซื่อๆเด้อนี่หรือว่าหมู่เพิ่นประธานเพิ่นมาผู้ว่ามาจุดธูปเทียนเฮาประนมมือนำเฮาบ่ได้จุดเด้แต่แม่นตายตอนนั้นขึ้นสวรรค์เด้นั่นเท่ากับว่าจุดนํากันเด้นั่นได้ยินเสียงพระสวดมนต์สาธุได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองเพิ่นตีระฆังเพิ่นตีกลองตีคล้องปุ้งสาธุคุณสมบัติของพระเด้นั่นคุณสมบัติของเทพดาเด้นั่นแต่ว่ามันย่านอย่างหนึ่งคือเวลาได้ยินเสียงคนเว้าเสียดเว้าสีเว้าพื้นแม่เวลาเห็นผัวเว้าบ่มวนเมียเว้าบ่มวนหรือว่าเห็นพี่น้องหมู่พวกเว้าบ่มวนมันเป็นสิ่งรักษายากคันผู้ใดบ่ได้เข้ากรรมฐานอาตมาเลยเป็นห่วงเพราะว่าบ่มีภูมิต้านทานเขาเอิ้นมันวันไหวมันบ่เข้มแข็งกระทั่นเพิ่นสิใช้คําว่าสมาธิหรือสมาธิมันแปลว่าไม่หวั่นไหวเด้สมาธินี่บางคนบ่ได้นั่งก็ได้เด้สมาธิบ่แม่นมีแต่นั่งออกบนสุคนเด้เพราะว่าฟังพระเทศน์แล้วเขาได้สมาธิขึ้นมาได้ยังไงได้ความบ่หวั่นไหวเพิ่นนักปราชญ์เพิ่นเอามาเขียนเป็นกลอนไว้ดีๆเด้ใครชอบใครชังช่างเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพ่อเฮากะท้องได้บนทุกคนบัดเวลาไปพ่อเขาเว้ามันหักอดบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้นั่งสมาธิพวกนั่งสมาธินี่เขาจะเบิ่งความรู้สึกของจิต
สมมติว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทมันอยู่กับความเย็นความสงบมาประจำประจำหรือว่าเบิ่งที่หน้าท้องบริเวณไส้บือภาษาไทยว่าสะดือหายใจเข้าพองเนาะหายใจออกยุบเนาะมันอยู่กับความสงบถ้ามีความบุญไหวมานี่ปั๊บความสงบนี่สิบ่หลับบ่แม่นไม่ใช่บ่แม่นของกินกินบ่ได้แสลงต่อร่างกายของพิษพยาธิเด้อนั่นนักปราชญ์เพิ่นจังบอกว่าคันเวลาเขาเว้าเพื่อนเฮาเขาเว้าเสียดเว้าสีเฮาถ้าผู้ใดไปรับมากินพวกนี้กินของสกปรกนี่สัตว์นรกกำลังกินคูดคำว่าคูดบ่ได้หมายถึงน้ำเน่าเด้ความหมายของพระพุทธเจ้าคำว่ามนุษย์โลกเนี่ยบ่ได้หมายอันถึงหม้อน้ำฮ้อนเด้แต่หมายถึงความวันไหวในความบ่พอใจทุกนี่แหละที่พาไปนรกบ้านในเฮ็ดให้ในเด้อสังขารบ่ดีก็ตามอดสาเหตุโยมผู้นึงเรามาเข้าสายหลวงพ่อเทียนเชื่อว่าโยมเขียนก็ไปใน YouTube ก็ได้เด้ออาจารย์กมลมโนอาจารย์ทองบุญนุ่มอาจารย์ยังก็ต้องซื้อเราเป็นคู่สอนว่ายน้ำเราไปดิ่งพระสุธาลงไปหัวไปกระแทกพื้นล่ะพิการอัมพาตเราเห็นว่าชีวิตเราบ่แน่นอนเราสร้างจังหวะก็บ่ได้หรอกเราเฮ็ดปีนเมื่อโยงสิซื้อเนี่ยให้รู้สึกซื้อเนี่ยเอาไปมาเดียวนี่แล้วหาบรรยายตามมหาวิทยาลัยเลยแล้วเว้าเรื่องสัจธรรมแล้วเว้าเรื่องความพ้นทุกข์โดยว่าต้องบ่ต้องรอให้ตายเลยพ้นทุกข์สิพ้นได้แต่บ่ทันตายพระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์แต่บ่ทันตายอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเขียนเข้าไปซื้อใน YouTubeอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มแล้วสิบรรยายเรื่องพ้นทุกข์เทศเก่งกว่าพระอย่าลืมว่าอยู่ในนี่ทำมาเนี่ยหูจักเบิดสุคนบางคนนี่ทำได้เก่งกว่าพระก็มีแต่ว่าหาบ่ได้เทศซื่อๆสุดขาวจังซี่ล่ะผู้หญิงจังซี่ล่ะบ่แม่นว่าผู้หญิงสิบ่มีทำมาเด้หากบ่ได้บรรยายซื่อๆบางคนนี่บ่ทำมาบ่เป็นหรอกแต่ว่าเฮ็ดได้เขาทำใจได้บางคนบอกทำมาได้แต่ทำใจบ่ได้ก็บ่ได้หมายถึงว่าบ่ดีเด้พระพุทธเจ้าบอกเป็นคำสอนไว้ว่าถ้าแม่นท่องคำนี่แม่นไกลคาบมากก็เอาโลดความหมายว่าแม่นโจรก็ตามถ้ามันเว้าในธรรมมาที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนโตมันบ่ได้ประโยชน์ก็ตามมันคล้ายๆเขาว่าเขาเอาอาหารที่ดีๆมาให้เฮากินแต่โตเขาบ่ได้กินก็ตามเขาเมซี่เว้าก็ตามเน้นน้อยเว้าก็ตามพระเว้าก็ตามคันเป็นธรรมมานี่เอาโลดหมายถึงว่าสิ่งที่มันทำให้พ้นทุกข์ได้จังใดจังว่าอาตมาจังเป็นห่วงติเพราะว่าอาตมาแต่ปัดเท่าจะซูเมอร์นี่อาตมายังบ่ได้พ้นหมดแม่มันเหลืออยู่ได้ในกิเลสก็ได้บ่แม่นน้อยเด้บ่ได้แท้ป๊าดโธ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแม่ช่วยสิพ้นได้แม่บัดนี้พระพุทธเจ้าว่าบ่เหลือวิสัยดอกคันมันยากแท้บ่ได้จักคนคันมันงานแท้ง่ายแท้ได้เบิดทุกคนแต่ว่าอันนี้บ่แม่นยากแท้แต่ก็บ่แม่นง่ายมันสิง่ายสําหรับผู้มีความเพียรพอมันสิยากสําหรับผู้ความเพียรน้อยหนทางมันไกลเพราะคนกำลังอ่อนธรรมามันอยู่ไกลเพราะคนขี้ข้านเพิ่นเลยบอกเป็นภาษาอินเดียว่าอุทธาตาวินทะเตทนังคนหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้อาตมาไปเทศพระธาตุยาคู่เพิ่นให้เทศตี2
คนเอาผากขอมหัวบุดสู่คนลังคนกับหมูบเลยนะผากจะว่าหอดขี้ดินบุญไหมหอดเพื่อนบุญไหมอาตมาเลยบอกว่าเอาลูกขึ้นยืนขึ้นเหมือนทุกคนเอาพ่อโฮมบอกมันก็ติขัดจังหวะกันเนาะขัดได้โฮมเข้าไปแล้วบุ้ยปรากฏว่ามันได้มองหรือได้นู่นเนาะมันได้ทีแต่ขาก็ยังไม่อยากเหยียดออกไหมร่างกายสังขารมันสิเป็นแน่กับธรรมดาเพราะว่าบางคนนี่ปวดขาบางคนปวดน้ำแอวบางคนก็โรคตับโรคปอดโรคมะเร็งอาตมาเลยไปซุมื้อนี่แล้วแต่มันสิพอจะไปโควิดแม่นบ่พอโควิดลูกอื่นมันก็สิเอาเฮาตายคือเก่าละพ่อหยังก็ประสูไปเลยตายก็ตายทะละเฒ่าก็เฒ่าทะละฮอดยามตายตายคือเก่าบ่หาแต่เฒ่าแต่หนุ่มดอกเขาเกิดพร้อมเฮาเนี่ยเขาตายไปหลายแล้วคันแม่นผู้บ่ยืนซ้ําเฮานี่ตายไปโดนแล้วแต่นี่มันดีเด้มันยืนอยู่เด้นี่50 60 70 80นี่ถือว่าเก่งเลยซุ่มตายตั้งแต่น้อยๆในห้องก็มี30 40ตายไปหลายแล้วบุญหลายเติบพระพุทธเจ้าว่าบุญหลายเติบขั้งพุทธการคนหลายหลายแต่ว่าซุ่มมาฟังเทศน์ได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าบ่แม่นน้อยๆเราซุ่มสิบ่ได้ก็บ่แม่นน้อยๆซุ่มมาวัดมาวัดแท้ๆก็บ่ได้ก็บ่วึดบ่อยากจังประเทศประทัดนี่บ่ได้เลยเป็นลูกพระพุทธเจ้าไอ้เป็นลูกพระพุทธเจ้ามาบวชนะพระพุทธเจ้าแต่ว่าตกกับเวกีพระพุทธเจ้าว่าชัพพีไม่รู้รสแกงชัพพีเนี่ยมันตักแกงทุกเมื่อมันก็บ่รู้รสพระเทพว่าแต่ห่มผ้าเหลืองอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าก็บ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยคนอยู่ใกล้วัดเนี่ยบ่ได้หมายถึงคนอยู่ในวัดคนมาวัดคนอยู่นำพระพุทธเจ้าบ่ได้หมายถึงคนมาวัดอย่างเดียวเด้ออันมาวัดเนี่ยก็เป็นบ่อแห่งเป็นหนทางไปหาพระพุทธเจ้าคือกันโอ้ยเว้าจังได๋ก็บ่คักดอกจริงๆแล้วบ่อยากรบกวนคนนอนปานใดดอกบ่มานอนพร้อมกันหมดทุกคนเด้อเว้ยมาให้อาตมาก็สินอนเทศน์คือกันนะผู้ได้รับแล้วก็แล้วไปพระนอนสี่เศรษฐีนอนหกอย่าจกนอนได้ทุกเวลาบ่ยน่ะหมายถึงว่าคันผู้สิมาบวชนี่ต้องนอน4ชั่วโมงเด้คันผู้ใดนอน4ชั่วโมงผู้นั้นมีโอกาสเป็นพระเว้าง่ายๆเท่าเนี้ยผู้ใดนอน6ชั่วโมงผู้นั้นมีโอกาสเป็นเศรษฐีเศรษฐีความหมายของพระพุทธเจ้าคําพระความหมายของพระพุทธเจ้ากับยาจกความหมายของพระพุทธเจ้าบ่ได้หมายถึงคนรวยบ่ได้หมายถึงคนห่มเหลืองพระนอนซีนี่แต่ว่าหมายถึงคนทุกคนคันผู้ใดหาเวลานอนหน่อยแต่เวลาบำเพ็ญหลายมีโอกาสเป็นพระผู้ใดนอน6ชั่วโมงนี่มีโอกาสเป็นเศรษฐีเศรษฐีความหมายของพระพุทธเจ้าว่าเขาสิเอิบอิ่มอยู่ในใจบ่แม่นรวยทรัพย์แต่รวยปัญญารวยความภูมิใจเบิกบานไพ่มันเบียดเบียนมาทุกด้านเลยไพ่ของพระนี่สารพัดไพ่ของโยมสารพัดแต่ว่าขันผู้ใดล้มบ่เป็นอันตรายเลยเบิ่งดูลาภสักการะบ่ว่าอาหารการกินบ่ว่าตำแหน่งหน้าที่มันสิเบียดเบียนพวกมาจังคือกันเด้อผู้ลองคนนี่คันได้อยู่มองใดดีบ่อยากหนีไปไสเลยติดทินเด้นั่น
ผู้ใดบ่งไหลลาภสักการะหลายบ่อย่างนี้ไปใช้เลยผู้ใดมีอัญญตมีอำนาจมีตำบลไปจังหวัดอำเภอจังหวัดบ่ได้ไปเว้าถึงหมายถึงผู้เป็นแต่ว่าคันเป็นก็บ่เป็นหยังอยู่กับลาภสักการะจะกินเข่าซื่อๆก็กินบ่คือกันกินโลภก็มีกินเพราะให้อยู่ได้ก็มีกินแบบเป็นกินแบบพระพยายามในเด้อฝืนในเด้อข่มใจเจ้าของในเด้อบังคับใจเจ้าของแน่เพราะว่าเฮาบ่มีเวลาอยู่หลายดอกจักมื้อใดเฮาก็สิได้จากโลกนี้ไปเฮาสิได้พัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเว้าให้คนฟังสั้นๆว่าภิกษุทั้งหลายชีวิตเหมือนมีดขีดลงไปในน้ำมีดขีดน้ำมันจะเห็นคล้องแวบเดียวเราหายเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี่บ่กี่มื้ออย่าคิดว่าสิได้อยู่แท้ๆเมื่อใดมื้อนึงต้องจากทรัพย์สมบัติเลยไปเบิดเลยจะบ่ได้หมายถึงว่าบ่ให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้เฮ็ดโลดขยันมันเพียรเก็บความล่ำดีเฮ็ดโลดแต่ว่าพยายามเบิ่งไพ่ในนำบ่ได้ก้มเบิ่งดอกบ่ได้พามาเบิ่งดอกแต่เบิ่งความรู้สึกคือซื้อเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้แต่ว่าบ่เฮ็ดไปเพื่อความคุณมั่วบ่ได้เฮ็ดเพื่อเบื่อเบียนเบียนอิจฉาริษยาผู้ใดเลยพระอาจารย์พยอมแล้วบอกดีๆทำงานให้เหงื่อมันไหลออกทางขุมขนดีกว่าปล่อยให้มันล้นออกทางตาเข้าใจอยู่บ่เว้าซ้ำนี่บ่ว่าทำงานในด้านปฏิบัติธรรมทำงานเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าทำมาค้าขายเฮ็ดเลยอันนั้นบ่แม่นความโลภความโลภเนี่ยมันหมายถึงแง่เอาที่หัวที่สวนที่ให้ที่หน้าลักเอาสวยเอาอันไหนเพราะอะไรอันแบบบักพริกบักเขียยังไม่ยังเอาแต่เพิ่นโคตรโกงตำแหน่งหน้าที่เอาแต่เพิ่นนี่เขาเอิ้นว่าความโลภแต่ข้าขยันมันเพี้ยนดิ้นรนขนขวยเก็บหอมรอมเรียบในชื่อสัตว์สุจริตบ่ผิดกฎหมายดินทำนี่เฮ็ดเท่าไรแห่งดีคันเห็นผู้เฒ่าไปให้ไปหน้าอย่าไปว่าเจ้าคือโลภมากแต่เจ้าบ่อยู่บ่เศร้าอย่าไปว่าโลภมากมันหมายถึงความบ่ซื่อสัตย์เฮ็ดโลดเพราะเฮ็ดได้เฮ็ดเลยปลูกบักขี้บักเขียปลูกน้ำบันน้ำซองเฮ็ดไปโลดได้ออกกำลังกายพร้อมให้ไรให้ลูกให้หลานกินเขาตายไปแล้วก็ตามเอาพนมมือขึ้นเบิ่งพนมไว้ในผ้าห่มหั่นล่ะบ่ต้องเอาผ้าห่มออกดอกตื่นหมดทุกคนแล้วบ่ว่าตามเด้อสาธุสาธุตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ข้าสิตั้งใจฟังเทศผู้ข้าสิตั้งใจฟังเทศผู้ข้าสิบ่เหงานอนผู้ข้าสิบ่เหงานอนผู้ข้าสิบ่เหยียดขาผู้ข้าสิบ่เหยียดขาผู้ข้าสิบ่ย่างไปย่างมาผู้ข้าสิบ่ย่างไปย่างมาสาธุสาธุมันแม่นอยู่บ่สาธุแล้วสิเฮ็ดอยู่บ่กะว่าคันว่าสิบ่เหงานอนคือข้ออ่อนแท้ผู้ใดเหงานอนฟังเทศโอ้ยเกิดสั่นหน้าข้อเป็นป่องเป็นป่องดีๆงามๆปานข้อดาราแม่คันอยากให้ข้องามก้มหมดทุกคนหลดเด้อก้มแบบนี้อาตมาไปเห็นพระองค์หนึ่งแม่แล้วเป็นอันนอนเนี่ยมันพระพุทธเจ้าเอิ้นมันว่าอุปสรรคนิวรณ์ก็เอิ้นอุปสรรคก็เอิ้นนิวรณ์อย่างคันนิวรณ์เนี่ยมันสิมันแปลว่าครอบงำแม่มันครอบงำคือกันกับมันเคี่ยคุ้มต้นไม้น่ะแม่มันสิให้ต้นไม้เอ้ยครอบบ่ได้ปงใบบ่ได้เคี่ยคุ้มหมดนิวรณ์แม่นหยังล่ะผู้ลงคนบ่อยากมาวัดบ่อยากฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะมันมากกับมากกับบ่เต็มใจจังซี่แม่มันครอบงำเขาเอิ้นว่ากามฉันทะ
ขันกูบ่มาวันนี่กูไปเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าไปทํามาค้าขายไปนอนอยู่บ้านสบายขนตาอ้วนเลยเพิ่นว่ามาวันนี่ลําบากลําบนคนที่ได้ดีมันต้องลําบากจักหน่อยเด้เขาเอิ้นว่ากรรมทันตะมานี่คันสิปล่อยว่างกันผู้ใดเว้าเพิ่นดูถูกเหยียดหยามเว้าเสียดเว้าสิบ่อยากปล่อยว่างอย่าเสียเปรียบมันบ่อยากให้มันข่มขี่บ่อยากให้มันกดเสียดสีบ่อยากให้มันดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจ้าว่านี่สร้างพยาบาทไว้กามฉันทะพยาบาทอันที่3ว่าทินมิทะแปลว่าง่วงเหงาหาวนอนมันอุปสรรคเด้นี่มันมาเบียดเบียนคนมันที่ขวางทางนักปราชญ์มันที่ขวางทางบัณฑิตมันที่ขวางทางคนที่ไปหาพระพุทธเจ้าโอ้ยกูก็แห้งปวดหลังปวดเดียวขาก็ปวดเหงานอนก็เหงานอนเป็นหยังมันมาของสายไม่อุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญวิกิจิจฉาอันที่หดลังเล่ใจโอ้ยจะเป็นมาลำบากลำบนนี่ยังกระดกกระเดียดเนาะอยู่บ้านก็ได้หือกันตัวธรรมะนี่ก็ได้อันพวกไปวัดเนี่ยมันสิหอได้อยู่บ่อยู่นี่อันพวกไปทำวัดสวดมนต์กูบ่เห็นมันหอได้ดอกเอสวรรค์เนี่ยมันมีแท้บ่นรกเนี่ยมันมีแท้อยู่บ่ฮะมันสิเฮ็ดไปเฮ็ดหยังก็มันสิไหวไปหยังก็ดอกก็เดียดเท่ามันสิเดินจงกรมไปเดินจงกรมซื้อกระจมไม่ลองคนแม่มันสิเดินไปหาหยังกว่าเราวะมันคือพี่บ้าแต่งมงมเศร้าๆไปแท้วิจิจิฉาลังเล่ใจได้นั่นเขาบอกว่าเจ้าวันนี่อุปสรรคเด้อสุเมโธภิกขุบวชอยู่ทั้งหนองคายเป็นพลังอยากหาสำนักปฏิบัติเขาเลยบอกว่าไปวัดสำนักวัดอันหนองป่าพงเวงอุบลเด้อหลวงพ่อซ่าเลยไปหลวงพ่อซ่าให้เขากรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิแกกับฟุ้งซ่านลำคาญแกงนหงิดออกมาขวดตาที่กวนพึ่งเรามาบวชทำไมวะบวชหาอะไรวะบวชแล้วมันจะได้อะไรว่าไปอยู่ผู้เดียวคิดไปผู้เดียวกวดตาไปนั่มหลวงพ่อซ่ายางมาทั้งหลังมาลูบหลังคุณสุเมโธมาอยู่วัดหนองป่าพงนี่ทุกข์ใจไหมโอ้ยสาธุหลวงพ่อซ่าให้ธรรมะตอนนั้นแกกำลังทุกข์ใจแกก็สว่างออกมาวาบเลยทันทีเลยเดี๋ยวนี้ไปตั้งวัดพุทธบัณฑิตอยู่กรุงลอนดอนเดี๋ยวนี้ฝรั่งบวชหลายพันแล้วเดี๋ยวนี้พอเขาเห็นความทุกข์เขาออกจากความทุกข์ได้ผู้หนึ่งจบวิศวะฝรั่งคือกันพอมาบวชเราน้ำสุเมโธนี่เลยออกปากเลยว่าตะพัดเกิดมาเพิ่งสิฮ้องเพิ่งสิฮู้กับชีวิตที่แท้แต่กี้บ่พอขนาดจบวิศวะไปบ่พอกับชีวิตแท้เพราะว่าอยู่ในกรรมฐานนี่นะเดินจงกรมนั่งสมาธิมันมีความสุขชนิดนึงที่บอกกันบ่ได้เลยถ้าผู้ใดไปเห็นสิฮู้ว่าง่ายๆว่ามีธรรมชาติชนิดนึงที่มันเย็นผิดปกติเว้าให้กันฟังบ่ได้ผู้ใดไปพ่อผู้ใดไปเห็นความสงบในกรรมฐานนั่นเราสิภูมิใจเองภาษาธรรมะที่บอกว่าปัจจัตตังเวทิตโปวินยูหิส่วนผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเฮ็ดเด้อว่าบ่เสียลองนั่งเบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่งสมาธินี่พอไปพ่อความสงบน่ะมันสิเบาสบายอุ๊ยขนาดหูเมียขึ้นมาอู้กูอยากนั่งอีกเด้หม่องเก่าคือดีเถอะมันเย็นเขาเอิ้นว่าสมถะรูปนั้นมันเบามันลอยมันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสั้นเด้นั่นมันผู้หลงคนนั่งสมาธิไปจนน้ำตาไหลเลยมันดีใจหลายมันมีความสุขใช้ผู้ใดเคยนั่งสมาธิยกมือขึ้นเบิ่ง1คนเอาน้องนั่นบ่เคยเฮ็ดอีหยังนำบ้านเพิ่นตีแล้วพออย่างยงมันยงยากครับอ่ะโฮม
อย่าลืมนะว่าอาตมาบอกแล้วนะว่าทําบุญนี่ได้บุญ 100% มาทําวัดสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมนี่ได้ประมาณ 300% เดินจงกรมนั่งสมาธิบ่ได้ทําบุญก็ตามบ่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ตามได้ 500% บ่ได้อยู่วัดก็ตามขะสั้นผ้าเพิ่นหลวงพ่อมันหลวงพ่อฝันหลวงพ่อแหวนหลวงตามหาบวชหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อซ่าเมี่ยงบุญเพิ่นสิเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เสียเวลาเฮ็ดหยังพออยู่ในหั่นมันเป็นธรรมชาติชนิดนึงที่มันบอกกันบ่ได้อยากไปเห็นอยากไปฮู้ไปทดลองเอาเองว่าให้ฟังได้อยู่แต่ว่าคันไปเฮ็ดแล้วมันพ่อแล้วมันสิหมายถึงว่าหมากไม่ชนิดนี้เจ้าเห็นแต่หมากมันซื่อๆเจ้าเห็นลักษณะมันซื่อๆแต่เจ้าบ่ได้ซิ่มรถมันคันไปซิ่มรถเบิ่งแล้วสิฮู้เองบาดนี้ผู้ใดก็ตามสิฟังสอดแก้งเลยบ่กล่าวว่าค่ะนั่งหยังบ่ซื้อหยังบ่น้องพระอานนท์เราเกิดมาร่างกายเราเปลี่ยนเน่าหมดตู่พระพุทธเจ้าสิไปเทศพระพุทธเจ้าได้ถามว่าอานนท์น้องสาวเธอไปใส่คือบ่มาฟังเทศแล้วอยากอายคนร่างกายเราเปลี่ยนเน่าน้ำตู่เราเป็นโรคผิวหนังบ่อยากมาไปบอกมาไปอายเลยมานั่งนั่งพระพุทธเจ้าบอกให้เจ้าไปฟังเทศนั่งนี่สลัดเด้เอพระพุทธเจ้าเนี่ยคันบ่มีเหตุจำเป็นบ่บอกนะของใส่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นละมันร่างกายเปลี่ยนเอามาได้อดสาไปพระพุทธเจ้าเลยบอกว่านางเจ้าก่อนนี่เธอเป็นเมียพระราชาเราพระราชาผู้เป็นผัวน่ะเอานางล่ำมาล่ำในราชวังนางล่ำผู้ดีคนงามเด้อฟ้อนงามอีกตั้งหากเสียงม้วนอีกตั้งหากคนก็งามพร้อมผัวเพิ่นเลยสิมักนั่งล่ำนั่งนี่ก็เลยคิดว่าบ่ได้ผัวกูมักนั่งล่ำจักหน่อยก็นอกใจกูจะเอาหมากตำแง่ไปใส่ห้องนอนห้องน้ำของนั่งล่ำนั่งนี่ไปถือหมากตำแง่ในห้องนอนขั้นค่ายเปยน้ำต้นน้ำโตบาปกรรมอันนั้นที่มาเกิดแล้วมันเกิดเป็นคนหรือเป็นโรคผิวหนังบ้านนี่นั่งเนี่ยเล่นถามมามีวิธีแก้บ่พระเจ้าค่ะมีไปหาล่างห้องน้ำห้องถ้วมล่างถ้วยล่างจานทำวัดน้ำว่ากวดอาวาสวิหารล้านเจดีเฮ็ดทำความสะอาดรักษาไปน้ำอาบต้มน้ำห้อนอาบไปน้ำนั่งไปปฏิบัติวัดอยู่บ่โดดเลยแก้หายเลยล่างกรรมล่างบาปเฮาพากันไปล่างถ้วยบนทุกคนจะไปหยังหือพี่ชายเลยว่านั่งเจ้าคือผู้ไปหาสร้างห้องน้ําห้องถ้วมห้องสร้างน้ําวัดน้ําว่าในสร้างกุฏิวิหารเนี่ยสิให้เอาหยังสร้างปุ้ยซอยแหวนเจ้าบ่เอิ้นบ่อยากเจ้าก็ขายสร้างรถเปียงตั้งแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าบอกให้มาฟังเทศเดี๋ยวนี้ท่านพระครูศรีอุดมวงศ์กําลังเรียกร้องให้คนออกจากกรรมบ่ดีสิให้มาสะสมกรรมดีคือบุญกำลังสิเอาบาปออกจากคนหมายถึงว่าคนที่ขวดทุกออกให้เฮาก็สั้นสิสังโฆทุกข์ขันธ์สาบอกพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์มันสิเสียเงินแน่นิดหน่อยมันบ่มีกับมาได้คือเก่าเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นสิเอาทุกข์ออกให้หาพระสงฆ์จังซี่ก็หายากอยู่เด้มันในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดบ่มีหลายวัดปานไหนเด้อันที่พยายามดิ้นรนขนขวยหาวิธีพาโยมบำเพ็ญบุญเพราะว่าชีวิตนี่ฮู้จักว่าบ่แน่นอนแท้ล่ะเศรษฐีผู้นึงอยู่เมียงพม่าทรัพย์มีหลายร้อยล้านเห็นว่าชีวิตสิบ่แน่นอนเอาเงินส่วนนั้นมาหาท่านคนเบิดเลยแกใกล้สิตายเพราะว่าอันทรัพย์เนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่ชั่วคราวตอนมีชีวิตบัดได้แท้
มันละสู่สับไพ่น้อยบ่ได้ขึ้นเบิ่งอาตมาเป็นหยังอาตมาบ่อยู่กับชีวิตครอบครัวแม่นสิลำบากอยู่เป็นพระนี่ก็อยู่ลำบากแน่อดข้าวอดน้ำแน่บ่เป็นหยังเพราะมันมีความสุขจนนิดนึงคือกันได้อยู่วัดนี่ก็ท่านพระเพิ่นก็บ่อยู่โง่ปานใดเด้เพิ่นก็มีกิเลสคือกันก็เบิ่งแต่ส่วนบวชหน่อยเป็นหยังเป็นหยังบวชมันก็มีหลายบวชอยู่เด้บ่แม่นคือกันหมดเด้โบราณว่าจังใดบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกเฮฮาเพิ่นว่าโบราณเว้าอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเลื่อมใสเพิ่นเว้าเป็นคำก่อนไว้คนเข้าวัดนี่ก็มีหลายชนิดคือกันเด้บ่ว่าโยมบ่ว่าพระบางคนนี่มาเข้าด้วยศรัทธาเด้บางคนมาเข้าด้วยเพราะร่างกายมันบ่เป็นตลอดบางคนมาเข้าเพราะมีความทุกข์ทั้งจิตใจหลายแนวพระคือกันโยมคือกันแต่ว่าเข้าจังได๋ก็ดีเบิดยังน้อยๆก็มาอยู่ใกล้อยู่ใกล้อันนั้นทางพ้นทุกข์ลังเทียก็ได้ฟังพระเทศลังเทียก็ได้สวดมนต์ลังเทียก็ได้ทำบุญอย่างน้อยๆก็ได้ค่อยได้ยินมือเล็กมือหน่อยได้ยินมือเล็กมือหน่อยเสื้อผ้าเฮานี่ถ้าเฮาค่อยซักอยู่เรื่อยลักอยู่เรื่อยสกปรกมันก็สิค่อยจางออก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 อาตมาเว้าจังซี่อาตมาแต่ไปเทศหม่องไหนอาตมาบ่คักใจบ่คักใจจังได๋ติเพราะว่าธรรมะที่มาอาตมาได้มาเนี่ยมันเป็นได้มาจากกรรมฐานแหมเราโยมบ่ได้เฮ็ดกรรมฐานเฮ็ดจังได๋หนอจังสิมั่นคงถาวรได้แต่ว่ามันมีพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกชาติอาสนัยนี่เขาบ่ได้เฮ็ดกรรมฐานเขาฟังเอาเขาก็ได้หือกันเด้จังนางวิสาขานางธรรมบดีนางชุชดานางกุจุตละมอชีบอกกุมารพัฒน์บ่ได้บวชแต่เขาฟังเอาเขาก็ได้เป็นลูกเป็นพระโสดาบันคือกันเด้คำว่าพระโสดาบันนี่หมายถึงคนที่ความโกรธเหลือประมาณ 30% มันหมดไปแล้ว 70% เขาเอิ้นพระโสดาบันเด้นั่นสิห่มเหลืองห่มขาวผมผู้หญิงผู้ชายก็ตามเฮาฮู้บ่ว่าเฮามีคุณสมบัติคอกันกับผู้ชายผู้หญิงมีคุณสมบัติทอกันกับผู้ชายบ่ได้บวชก็ตามมีพระองค์นึงไปเทศกับอาตมาเทศเทละองค์แล้วเทศก่อนแล้วว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อภัพอาตมาฟังแล้วน้อยใจเลยว่าพอเราเทศลงอาตมาขึ้นไปอาตมาเทศเลยอาตมาบอกว่าบ่อภัพเอาผู้ชายไปหากินเหล่าตีกันละเข้าคุกผู้หญิงหาแนวกินให้พ่อแม่ไปจังหันผู้ใดดึงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์เป็นอย่างคือที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อาภัพแล้วว่าผู้หญิงบวชบ่ได้บ่ได้บวชห่มเหลืองแม่บัดนี้คำว่าพระมันบ่ได้หมายถึงคนห่มเหลืองบัดนี้ห่มเหลืองก็ดีคันปฏิบัติดีคันปฏิบัติบ่ดีตกนรกคือเก่าบัดได้แท้คนอยู่ในโลกนี่มีสิทธิ์ทอกันเบิดผู้หญิงผู้ชายคนถูกคนมีคนขี้ร้ายคนงามมีศีลทอกันเบิดมีศีลนี่หมายถึงว่ามีศีลพ้นทุกข์มีศีลออกจากอบายภูมิอบายภูมิแปลว่าภูมิแห่งความเสื่อมภูมิแห่งความเดือดร้อนภูมิแห่งความชิบหายเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเฮ็ดได้บ่อาตมาไปเทศอาตมามิตรบ่คักใจมิได้บอกคนให้คนท่องตามท่องแบบใดท่องว่าให้เฮ็ดใจให้มันสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าคนด่าอาตมาหลายเทื่อแล้วเด้ประเทศนั้นลำบากบ่ได้ใครเทศจังบาดหลายหม่องแล้วเด้แต่ว่าอยู่นี่ก็สิมีอยู่ดอกสมบึงอาตมากับเบิ่งไม่ใจเจ้าของเด้พระครูเวทนิมนต์อาตมาไปเทศ
พุ่นน่ะทั้งขมวงหมดมั้ยหลวงพ่อมาเทศได้เด้อจ้าว่าผมบ่ได้อยู่ยามมื้อเช้าประมาณ 2:00 น. 3:00 น. ขึ้น 3:00 น.ผมเพิ่นสิไปเทศบ้านอื่นก่อนมาบ่เห็นผมก็ได้เวลาเทศโลดเด้อเพิ่นสิบอกดอกหลวงพ่อคำไหลองค์สัมโมทนียกถาผู้จักอยู่บ่สัมโมทนียกถาสังแปลว่าพร้อมกับดีมุตธาตุแปลว่าบันเทิงกถาแปลว่าการกล่าวรวมแล้วว่าสัมโมทนียกถาแปลว่ากล่าวความสรรเสริญยินดีกับผู้ที่ทำดีเดี๋ยวนี้อาตมากำลังสัมโมผู้ที่มาทำความดีเขาต้องสรรเสริญคือว่าเป็นอย่างอาตมาเป็นห่วงชุ่มอันชุ่มบ่มาวัดนะแม่อันมาวัดเสียอาตมาบ่ได้ห่วงเท่าไหร่เด้เป็นอย่างเพราะว่ามั่นใจแล้วแม่ยังหน่อยๆมีทุนหรอแม่อันห่วงบ่ได้มาพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดมาวัดขันบ่ส่วนหมู่มานํานี่บ่มีบริวารหลายเฮาพยายามดึงหมู่มาเป็นแน่ครอบครัวใดที่ผัวเมียเขาทะเลาะกันดูๆน่ะเอามาผัวเมียติดเหล่าติดการพนันไปเบิ่งติเหล่าอาตมาจะเห็นไปเทศอยู่แก้งคอหลังผู้โค้งแม่ทั้งวัดท่าบักไฟหวานผู้นะหลวงพ่อตะกี้อาจารย์ท่องไปเราเป็นรุ่นพี่แล้วบวชก่อนอาตมา8ปีเราพาอาตมาเดินจงกรมไปพุ่นป่ากีนจังหวัดพุ่นข่มเขาตะกุกไปสนามใต้เขตไปทั้งชาเชิงเซาผู้ละอาตมาลัดจากกระบินที่มาปากซองมาไข่อยู่กลางโดงผู้เดียวอ่ะเดินทุรงไปพ่อห้อยสร้างไม่ลูกวอนห้อยลูกมันทอฟ้าบินโตดิไหมห้อยแม่มันทอพระถาดมันนอนน้ำขี่สร้างไอ้ทวนอยู่กลางโดงทั้งรถอีแตกเข้าไปแต่ว่ามันมีปลาหยาถมมันแล้วมันรอดไปอาจารย์ท่องไปเห็นห้อยสร้างขี่สร้างไอ้ทวนอยู่น้ำยังมันนอนบวกน้ำอาจารย์ท่องไปยืนเมียนโตเมียนตนดีๆด้วยล่ะเอ้ยให้มันปลอดภัยอาตมาขึ้นในใจมันสิเมียนอีพอนี่ล่ะขึ้นว่าในใจแต่ว่าบ่เห็นโตสร้างเราพาเดินทุรงไปแต่ว่าอาจารย์ท่องปฏิบัติเราเก่งกว่าอาตมาแต่เราเทศบ่ได้คันงานเทศบ่ได้เราจะเอาอาตมาไปเทศวิทยาลัยคู่จันทร์เกษมในกรุงเทพเอามหาเทศเราเอิ้นมหานี่มหาเด้นี่แต่ว่าอย่าเว้าไว้เลยเด้อคำว่ามหาม ันสอบประโยค2ได้ประโยค3เรียนมา8ปีบ่ได้สอบแต่ว่าแปลภาษาอินเดียได้เรียนได้แปลบ่เป็นบ่ได้แปลภาษาอินเดียแปลได้2อย่าง1แปลมาเป็นวิสัยของชาวโลก2แปลเป็นวิสัยของคนพ้นจากโลกพ้นจากโลกเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายอยู่น้ำกันแต่จิตใจพ้นจากโลกพ้นยังไงเขาด่าบ่สนใจเลยความคุณมั่วสิเกิดขึ้นเขาหู้ท่านเขาตัดออกโลกอุตตระเด้นนั่นพ้นวิสัยของโลกเด้นนั่นโลกเขานี่เขาด่าก็ด่ากันเถียงกันผัวเมียทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันนี่วิสัยของชาวโลกเด้นนั่นบัดนี้อยู่น้ำกันนี่คนวิสัยพ้นโลกก็มีเขาเอิ้นโลกอุตตระนั่งวิสาขานี่เขากระแสธรรมมาคือโลกอุตตระเด้นนั่นพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลว่าหันเว้าเรื่องพระโสดาคุณสมบัติของพระโสดาบันบัดได้แท้มันอยู่น้ำเฮาก็มีเขามีอยู่คุณสมบัติของพระโสดาบันสักกายทิฏฐิยินดีแต่ในสามีภรรยาของเจ้าของคุณสมบัติของพระโสดาบันได้นี่ศีลพัฒวิคีกิจฉาบ่ลังเลใจยังโอ้บ่ได้แท้บุญบาปมันอยู่ในใจเฮาถ้าจิตใจเฮาคุณมั่วขนาดนั้นเฮากำยังอยู่ในนรกถ้าจิตใจเฮาเบิกบานขนาดนั้นเฮาอยู่กับพระพุทธเจ้าวิคีกิจฉาบ่ลังเลใจอันที่สามศีลพัฒนาปรมาตย์บรูปคำศีลผลรูปคำหมายถึงว่าศีล นี่ต้องมาหลับน้ำพระจังสิได้บ่ได้แท้เขาหู้ได้ว่าศีล นี่แท้มันอยู่ในกายว่าจาเรียบร้อยตั้งหากแปลว่าศีล
บ่ได้รับน้ำพระก็ตามอันรับนี่เพราะว่าเพราะเป็นพิธีเขาเอิ้นสมาทานศีลมันมี3ลักษณะผู้ใด1อธิษฐานอันแรกๆแท้มีอยู่เองมีอยู่แล้วบางคนเขาบ่กินเหล้าบ่ได้มาเข้าวัดจักเทื่อบ่กินของมึนเมาขอสุราเขามีอยู่แล้ว2อธิษฐานศีลแต่ต่อไปกูจะบ่กินของมึนเมาเขาเอิ้นอธิษฐาน3มาสมาทานน้ำพระสุราไมระยะมาชะปะมาตะทานาเวรมณีเกตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันนี้เขาเอิ้นมาสมาทานเอาบัดนี้เว้าเรื่องชีวิตมันถูกผลถูกมาไปถือเขาด่าหลายมองซุมเมอร์เนี่ยมันปล่อยว่างได้แต่ว่ามันก็บ่เหมือนดอกแต่มันหนักเบามันดีอันเฮาๆเอาสงเอาของสกปรกเฮาล้างถ้วยน่ะเฮาเบิ่งแล้วมันงามบ่ถ้วยบ่ทันล้างซ้ําถ้วยซ้ําบ่ทันล้างงามบ่มันล้างแล้วต่างกันบ่มันบอกเราได้นั่นว่าจิตใจแบบเดียวกันปั๊บถ้าล้างสกปรกออกเมื่อไหร่สิต่างกันลิบเสื้อผ้าสกปรกมันก็บอกคือกันมันเป็นปริศนาบอกให้เฮาแล้วว่าลักษณะจิตใจแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าขันสาวกเราคุยกันน้ําใดเรื่องกันเรื่องอันนี้เราสิบอกให้เบิ่งภายในเบิ่งผ้าลูกศิษย์ลูกหาเดินท่องไปน้ําป่าบ่ลงค้นว่านี่ครูบาครูบาอันนี้เฮียนห่างพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเรือนว่างในภายในเราบอกให้เบิ่งจิตใจอันนี้ประชาภิกษุทั้งหลายพวกดูจงเธอจงดูประชาในภายในอยู่ในนี่แห่งลึกลับคักเด้อนี่อยู่ในจิตใจคนเดี๋ยวนี้เขาบ่ฮู้กันว่าผู้ใดมีความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทหน่อยไหลกว่ากันบ่ฮู้มันอักอยู่ในบ้านนี้คันในเมืองนี่คัดแล้วจังซี่พยายามรักษาแน่เสียผ้าเฮาน่ะเฮาซักแล้วก็อย่าให้มันสกปรกหลายเข้าใจอยู่ได้เนาะเข้าใจบ่เนี่ยจิตใจที่ซักแล้วนี่พยายามอย่าให้หยังมาแสบสกปรกอย่ารับกินของเน่าอย่ารับกินของสกปรกอย่าเก็บมาไว้พระสงฆ์ดิ้นรนขนขวยสุดความสามารถเพื่อสิขัดเก่าสิ่งสกปรกออกจากจิตใจคนเขาเอิ้นว่าสําระกระทั่นเพิ่นสิเว้าเป็นปริศนาบ่ว่าผงซักฟอกมันก็ซักเสียผ้าแต่ถ้ามามันสิซักจิตใจคนแต่ก่อนเฮาแต่บ่ฮักเขาวัดนี่โอ้ยต่างกันลิบเฮาเบิ่งโตเฮาก็ฮู้แต่ก่อนว่าเฮาว่าเขาวัดนี่เป็นจังได๋บัดเฮาเขาวัดน่ะเป็นจังได๋คนมาเข้าวัดนี่โอ้ยไปอยู่กับครอบครัวโอ้ยสมสวรรค์เลยพยายามเฮ็ดแน่เฮ็ดบ้านให้เป็นสวรรค์ให้แน่คันมีพ่อบ้านบ่ดีก็พยายามปับปุ่งแน่อย่าปล่อยไปตามลำพังหลายผู้ลงคนน่ะได้เมียได้ผัวขี้เหล่าไหมตีเศร้าตีแรงไหมตีผัวตีเมียน่ะแม่ผิดกันไหมน่าสงสารลูกน้อยที่มันเกิดมาแม่มันที่มาเพิงพ่อแม่ขี้เหล่าโอ้ยผู้ลงคนผันเมียบ่ดีไอ้หนึ่งเมียติดเหล่าของเงินผัวบ่ได้มันแทงผัวใส่ขาดสองถอนมีแท่งเมียติดเหล่าพระพุทธเจ้าว่าอันซุ่มอบายยมุกนี่อ่าครับมันได้เข้าผู้ใดล่ะมันสิทําให้ครอบครัวผู้นั้นเดือดร้อนเลยดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทําการงานบ่อแห่งความวุ่นวายของความชิบหายจำไว้ในเด้อพระพุทธเจ้าว่านี่แหละปากทางแห่งความเสื่อมหนทางไปหาความชิบหายคนเอื้อนว่าอบายยมกมันเป็นภาษาอินเดียมาแปลภาษาบ้านเฮาแล้วว่านี่แหละทางไปหาความชิบหายนี่แหละทางไปหาความเดือดร้อนดื่มน้ําเมาใครผู้ใดเคยกินเหล้ายมเมื่อขึ้นเบิ่งโอ้คือดีแต่ว่ามีผู้เดียวนอกนั้นหมายถึงเศร้ากินแล้วเนาะหรือว่าเคยกินมา
ถามว่าเคยกินได้ยังนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อาทิตย์เท่าแล้วอยู่ในวัดนี่แม่นบอกเพราะว่าเพิ่นบอกมาขายได้อยู่ในวัดออกไปแล้วก็สิไปกินอยู่บ่ดื่มน้ำเมาอย่าลืมนะว่าเฮากินเท่าเล็กเท่าน้อยเนี่ยมันสิหลายขึ้นหลายขึ้นเห็นบ่อันหมูปลาแม่มันไปเกี่ยกมองโป่งนั่นดินโป่งมันเหนียวมันเกี่ยกขนาดนี้ติดหางไปก้อนท่อกำปั้นท่อแข็งเนี่ยก็มีนักอดโตดเลยแกงจนมาดังตึกตักตึกตักเขาเอิ้นว่าดินพอกหางหมูเข้าใจยุบะนี่บ่ว่าเราบ่ว่าการพนันขันมันได้สะสมในเฮาเนาะมันสิค่อยหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นพระพุทธเจ้าเลยเอิ้นมันว่าอบายมุขบ่อแห่งความชิบหายเริ่มตั้งแต่ที่แรกจำไว้เด้อดื่มน้ำเมาน้ำหยังก็ตามว่าแต่มันเมาตั้งแต่หมากตั้งแต่บุหรี่ยังเมาไหมแต่ก่อนอาตมาสูบยาด้วยไปสูบเก่งบ่อาตมาพ่นควันยาไปเป็นวงมองกล้องเอามือแง่ได้เลยเป็นวงมองกล้องไปเลยเฮ็ดเป็นวงก็เฮ็ดได้แต่ซูเมอร์นี่เห็นคนสูบยาโอ้ยสงสารเลยว่ะอย่าลืมนะว่าความโลภความโกรธนี่ถ้าเฮาออกไปได้แล้วมันสิเห็นซุ่มนั่นเป็นศัตรูเลยมันย่านมันบ่สู้มันบ่เอาบ่หลับบ่กินนี่ของสกปรกเก็บทองเที่ยวกลางคืนพระพุทธเจ้าว่าดื่มน้ำเมามีโทษ6เที่ยวกลางคืนมีโทษ6เที่ยวดูการเล่นมีโทษ6เที่ยวดูการเล่นชื่อว่าบ่รักษาทรัพย์บ่รักษาลูกเมียบ่รักษาย่ำถูกไส้ไล่อย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้เล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรกิบหายกันเด้นเคยได้ยินโบราณไว้บ่เว้าไว้บ่น้ำก้นคุ้ยขี้ตมอันเฮาไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัวแล้วมันเกียกขี้ตมแล้วเฮาย่างน้ำก้นมันไประวังเดิมบ่ได้เกียกตมแต่ติดขี้ตมคือกันคบคนชั่วเป็นมิตรน้ำก้นคุ้ยขี้ตมหลังน้อยทั้งเดียวก็ได้เป็นพยานให้มันขันหามันรักเป็นรักไกลมากเฮามีส่วนน้ำพร้อมเลยน้ำก้นคุ้ยขี้ตมคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจข้านทำการงานขี้ข้านบ่แม่นของดีเด้อการงานมี2ชนิด1การงานนำบ้านเฮา2การงานในจิตใจคือพวกเดินจงกรมนั่งสมาธิพระที่พระพุทธที่เช้าเอนเพลนอนบ่ายๆพักผ่อนค่ำๆจำวัดเดี๋ยวเว้ยอย่าหวังแม่นพ่อพักหรอบ่ท่านพระครูนั่งแม่นกุนทนเกสีหรือมันยังบ่เนี่ยแล้วได้ผัวโจรเป็นยังจังได้ผัวโจรจังว่าจังได้แล้วกรรมเก่าเราโจรไอ้เนี่ยมันเป็นคนรูปหล่อเขาลงโทษมันเขาจับได้แล้วเขาตีพาดบ้านพาดเมียงพวกอินเดียนี่ที่ลงโทษคนโทษเนี่ยเขาจะเอาแส่หวายแส่น้ำเหี่ยวเขาเอิ่นแส่น้ำเกลือตีมาล่ามนี่ลักษณะของโจรเป็นอังสีแห่ออมบ้านนอนเมี่ยงประจานหน้ามันพอแห่พันหน้าบ้านนั่งนี่มานั่งนี่เดี๋ยวเห็นโจรหมักปุ๊บเลยขึ้นหมักในใจสาเหตุที่คนหมักกันพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วมี2อย่าง1เขาเคยสร้างบุญร่วมกันแต่ชาติก่อนพอเห็นกันหมักเลยให้ว่าความรักมันเกิดได้2อย่าง2สงเคราะห์กันในปัจจุบันเช่นว่าซื้อของไปฝากกันแน่ซื้อเสียไปฝากผู้สาวซื้อสบู่ยาสีฟันซื้อเคียงทั้งบางไปฝากผู้สาวหรือไปเกี่ยวเข่าซอยไปเห็นหน้าซอยสงเคราะห์กันในปัจจุบันเกิดความรักกันมีเกิด2อย่างตัวนี้อย่างแรกคือสร้างบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนแล้วเห็นกันมากกันโลดมันเกิดได้2อย่างอันที่2คือสงเคราะห์กันนางนี่พอแล้วเห็นเขาเอาโจรมากมากทันทีเลยไปบอกพ่อเลยพ่อไปไทยโจรแน่ขันบ่ไทยหนูสิฆ่าตัวตายเลยหนูมักโจรหลายหนูฮักหลายมันสงสารมันอยากได้ไปเป็นผัวพ่อว่าลาสิไปเอาเฮ็ดหยังนี่ใส่โจรมันโจรมาแต่พ่อแต่แม่มันพุ่นน่ะ
บ่ได้บ่ได้บ่เฒ่าบ่ยอมตายก็ตามญาติลูกฆ่าตัวตายเลยไปไถโจรมาเอาเงินเท่าไหร่ไถออกให้มันพ้นโทษแล้วมาเป็นผัวมาเป็นลูกเขยมันมามันก็เกียจคร้านบ่เฮ็ดการเฮ็ดงานมันก็อยู่กับคนรวยแม่นบ่ล่ะมันก็กินเล่นไปเมื่อนึงมันคือสิปนเมียมันบอกเมียว่านางแต่งโตงามๆเด้อประดับสอยแหวนเงินทองประดับเต็มโตเลยสิพาไปยามยาอยู่บ้านอื่นเมียงอื่นมันหลอกเมียมันโจรนิสัยโจรผู้ใดได้ผัวคนขี้รักผู้ใดได้ผัวคนขี้เหล้าคนการพนันนี่ถ้าเฮาเป็นนักบาดเฮาต้องพยายามแก้ให้ได้คันซั่นความทุกข์มันสิมาหาเฮาน้ำก้นควายขี้ต้มตีนขี้ต้มคือกันไปคบมูขี้เหล้าคู่กันพนันติดคือกันอาศัยวนาจะพาละนางพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคบทุ่มคนพันน่ะพาโลแปลว่าโง่บ่ได้หมายถึงขี้ขโมยอย่างเดียวเด้อคนโง่ๆคนไปเฮ็ดแนวบ่ดีมักแต่เว้าพื้นคนคนฉลาดนี่กลุ่มไหนเว้าพื้นคนเขาสิบ่คุกขี้เลยพอมันสินำโทษมาหาเฮาคือกันเด้อกระทั่นโบราณสิบอกหรือไว้ปากเสียศีลไว้ตีนโตก็ไม่เห็นหยังแม่นบ่แม่นเว้าตะพืดมานี่พอไทยมาแล้วมาอยู่แต่งตัวดีๆงามสิพาไปเยี่ยมญาติไปยามญาติบ้านเพื่อใกล้คุณไปฮอดกลางภูเขาขวมภูเขาไปนั่งเฮาบ่ได้ตั้งใจสิพาโตไปยามยาตั้งใจสิล่อโตมาเราสิฆ่าเอาสิ่งของอยู่ในโตของนางนี่เอาไปหาเล่นหากินตามลำพังของนิสัยโจรนางนี่ฉลาดวะไอ้โอ้ยบ่ว่าตั้งแต่อยู่ในนี่นางสิมอบให้หมดเลยอยู่บ้านก็เป็นของเฮาทั้งนั้นบ่มีผู้ใดมาเอานําบ่ได้ปล้นได้ฆ่ายากบ่ได้นิสัยโจรมันอยากฆ่ามันสิบ่กลับไปบ้านมันจะล่อเมียไปฆ่ามันจะไหนก็ต้องฆ่าคือเขาเราสิเอาสิ่งของนี่ไปหาเล่นหากินตามลำพังไอ้ตั้งแต่เจ้าเราถือเขาลงโทษมาผ่านมาพ่อก็บอกพ่อขอให้ไปไทยเจ้ามาพ่อข่อยมากเจ้าแม่นเจ้าสิฆ่าข่อยก็สิยอมตายข่อยบ่เสียดายชีวิตเลยพ่อข่อยรักเจ้าหลายแต่เฮ็ดจังไหนก็ตามใจว่าไอ้กันเจ้าสิฆ่าอีหลีอันให้ค่อยขอคารวะคนเจ้าคนเปียงเฮือเพื่อว่าบ่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปเอาเจ้ามานั่งอยู่ก้อนหินนี่หน้าผาหินมองกันไม่เป็นก้อนหน้าผาเจ้ามานั่งอยู่ก้อนหินนี่ค่อยคารวะเจ้าก่อนเอาดอกไม้มาก็ถือยางอ้อมพวกอินเดียเขาคารวะกันเขาเห็นจังซั่นถือยางอ้อมวนไปวนมาแต่จักเราสิเฮ็ดได้หลายหอกเพราะผัวเผลอเนี่ยพวกพักลงหน้าผาเลยตายคอรออยู่ในพืชบุรักจังกลับมาบ้านมาบอกอำนาจคือกลับมาผู้เดียวผัวเด้อมันล่อให้ฉันแต่งโตไปมันสิฆ่ามันสิเอาสิ่งของเหมือนเพราะนั้นหาวิธีล่อมันให้มันนั่งอยู่หน้าผาแล้วสิสัมมาคารวะมันสิขออภัยโทษมันแล้วพักมันลงหน้าผามันตายแล้วอยู่ในเหวบุรักทางมันบอกแล้วว่านี่ใส่โจรบอกแต่ที่แรกบัดนี้ให้จำไว้อาตมาเป็นห่วงอยู่ได้บางคนยันได้หัวขี้ข้านบางคนนี่บ่กินเหล้าบ่เล่นกันมานั่นแต่ขี้ข้านหัวคนน่ะเมียก็คือกันพระพุทธเจ้าว่าขอสาเหตุที่ครอบครัวมันบ่เจริญนี่มันมีบ่สมดุลกันเขาเอิ้นว่าบ่สมดุลคันผัวขยันเมียบัดขี้ข้านกันเมียขยันผัวบัดขี้ข้านคันผัวใส่ใจซุ่มฟุ่มเฟือยเมียประหยัดมันอยู่นํากันบ่ใครได้ได้ผัวดีเหมือนทุกคนอยู่ดอกเนาะพยายามปรับปรุงเนเด้อนิสัยของบัณฑิตเนี่ยเขาจะปรับปรุงครอบครัวให้มันดีขึ้นคอยเว้าอยู่เรื่อยผัวบ่ดีก็เว้าอยู่เรื่อยคันสิปากันทิ่มมันก็บ่ได้ลูกเต้ามีน้ํากันช่วงนึงอาตมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาตมาเข้ากรรมฐานมา10กว่าปีเด้ช่วงนั้นก็ได้มันสิกไปมีครอบครัวเป็นผู้ช่วยพยาบาลมีครอบครัวหนึ่งผัวเมียเขาผิดกันมากเว้าความมาจากสิบกว่าเทื่อเราผัวมันติดเหล้าติดการพนันเมื่อนั้นเขามาบอกว่าให้พ่อผู้ใหญ่ผู้ช่วยไป
ไปเว้าว่ามันบ่ให้อยู่เลยบัดนี้ให้แยกกันเลยเพราะว่าเว้ามาโดนแล้วมันบ่ดีซ้ําเก่าบ่เอาลูกสิไปนําไผก็แล้วแต่ทรัพย์สมบัติมีหยังแบ่งกันเลยพอไปฮอดบ้านเขาพอผู้ใหญ่ว่าส่วนอาตมาไปจานสิพาไปเว้าคว่ําบักอันนี้มันเว้ากัน10เทื่อแล้วไปฮอดบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาเว้ามาว่าบ่เอาให้แตกแยกกันเลยบ่ต้องประนีประนอมเพราะว่ามันเว้าหลายเทื่อแล้วพอผู้ใหญ่ดีแล้วเราบ่ตัดสินใจเรามาหาอัตถามอาตมาว่าจังได๋จานสิเฮ็ดจังได๋อาตมาบอกว่าพอผู้ใหญ่ผู้ช่วยนี่บ่มีหน้าที่เฮ็ดให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันเด้อมันผิดจรรยาบรรณเด้อคันแม่นพ่อผัวเมียเขาแยกกันลูกผู้นึงสิไปนําพ่อลูกผู้นึงสิไปนําแม่มันให้นํากันแซวเลยโยนี่เฮาเป็นบาปเลยเพราะฉะนั้นเขาบ่ทันแยกกันให้เขาอยู่กันไปซะคันเขาแยกกันแล้วเฮาสิแบ่งให้ได้อยู่นี่เขาบ่ทันแยกเฮาจะบ่เฮ็ดให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันไปเลิกเท่าซุมื้อเนี่ยมันอยู่นํากันคันผู้ใดตัดสินบ่เป็นนี่โอ้ยลูกเต้าเขาให้นํากันครอบครัวเขาแตกแยกบาปอีกตั้งหากตัดสินนี่ตัดสินบ่เป็นบ่ได้เด้อแม้แต่ไปเว้าคดีพระก็ตามคันผู้ใดบ่ฮู้จักถูกต้องบ่เบิ่งเลี้ยงกินบ่ได้เข้ากรรมฐานมาเว้าไปตามหลักกฎหมายอย่าลืมว่ากฎหมายทนายความเขาบ่ได้เว้าไปตามกฎหมายเด้อเขาบ่ได้เว้าไปตามความจริงแต่เขาเว้าไปตามกฎหมายกฎหมายลางเทื่อมันบ่ถือกับความจริงเด้อแต่มันใกล้เคียงซื่อๆเข้าใจอยู่เนาะอาตมาเป็นห่วงบางคนน่ะเมียเข้าวัดแต่ว่าผัวติดการพนันมาเว้าสู่อาตมาฟังหลายแล้วบางคนน่ะเมียติดการพนันผัวมาเข้าวัดหลวงพ่อคันเมียผมบ่ติดการพนันผมก็บ่ได้มาเข้าวัดมันก็โชคดีอย่างนึงแล้วว่ามันขายหน้าไปแล้วทงนึงแล้วยังอยู่ทงเดียวเดี๋ยวนี้มันหนีไปอยู่นําโลกกรุงเทพพุ่นน่ะบ่ได้อยู่นํากันเลยเพราะว่าผมก็บ่มักผมเบิ่งดูล่ะผู้ทื่นขึ้นหญ้าทื่นลงครอบครัวมันมีเด้มันได้อยู่นํากันมาแล้วมีลูกมีเต้ามาแล้วกันสิทะเลาะกันกับลูกก็สิเป็นกําพร้ากําพร้อยกันผู้ใดบ่มีคุณธรรมปกครองครอบครัวบ่ได้เลยคําว่าบัณฑิตนี่บ่ได้หมายถึงผู้ชายหมายถึงผู้ใดก็ได้สามารถพยุงครอบครัวให้มันไปในทางเจริญผัวบ่ดีค่อยปรับปรุงแก้ไขเมียบ่ดีค่อยปรับปรุงแก้ไขทนไปบ่ไหวก็โอ้ยแตกแยกเลยคันบ่ฮู้จักแก้ไขก็เบิ่งติล่ะผัวเมียปากกันมันเอาหลานมาให้ยายเฒ่าๆเลี้ยงหาแก่พักบุ่งมาขายเลี้ยงหลานเพราะว่าผัวเมียมันติดเหล้าติดการพนันน่ะเป็นหยังบัดย่ำเขาสิเอากันน่ะไปหาอันพ่อพามหาหมอพันดวงสมพงษ์กันบ่จังซั่นจังซี่โอ้ยมันบ่เกี่ยวกับดวงมันบ่เกี่ยวกับวันเกิดมันเกี่ยวกับกรรมกับการกระทําพระพุทธเจ้าบอกเพราะใหญ่เนืองแล้วสิเอาหลานเขยไปเอาปีเกิดวันเกิดมาใส่กันดูโอ้บักนี่มันดวงบ่สมพงกันดอกเอากันบ่ได้มันก็หนีไปเอาครอบครัวทั้งใหม่มันก็อยู่ได้อยู่บักนั้นบัดนี้บักนี้ดวงสมพงกันมาอยู่นํากันเมียกําลังมีท้อง8 9เดือนใกล้สิคลอดแล้วผัวติดยาบ้ามันไปเขาจับเข้าคุกเอาไปมาอยู่ในคุกเลยบักดวงมันสมพงษ์เด้นั่นน่ะมันเกี่ยวกับการกระทํามันบ่ได้เกี่ยวกับปีเกิดวันเกิดก็เบิ่งแต่ว่าพ่อใหญ่เราเป็นหมอผู้อ่านผ้าคนโยกเขียนเอาเสาแหกเสาขวนจังซั่นจังซี่เสียเคราะห์สะเดาะต่อชะตาเราพาเขาเฮ็ดไปเขียนใส่ต้นเสาเฮียนให้เขาว่าต้นมหาโศกมหาลาภต้นเงินไหลมาท้องไหลมาบ่ทันได้พ้น3ปีผัวมันติดเหล้าเมียมันติดการพนันน่ะขายเทิงเทียนเทิงทีใส่หนี้ธกส.เอ้าคือเสาเฮียนคือว่าต้นเงินไหลมาท้องไหลมามันบ่ได้ไหลมามันเขียนใส่ซื่อๆมันเป็นน้ําคนพุ่นล่ะโตเฮียนเล่าแต่แท้น่ะเราเป็นผู้หมอพาเขาปลูกเฮียนน่ะอยู่เฮียนเล่าน่ะต้นหาโชคมหาลาภเงินไหลมาท้องไหลมามีหอนนั่งกวกอีหยังเนี่ยพ่อใหญ่นั่งกวกกวกหยังกวกเงินกวกทองเจ้ามีหนี้อยู่บ่พ่อใหญ่มี 40,000 เอ้ากวกเงินมาแล้วคือบ่ใช้หนี้เขาให้มันแล้วลูกหาบ่ทันได้แล้ววะนี่ๆคือคนเสีย
บอกแล้วก็เว้าเรื่องเมียเจ้าของเนาะให้เราไปเกิดดีถึงถูกเราตายแล้วบวชอุทิศส่วนกุศลนาเล่าอาตมาไปอยู่นําเล่าเราจะพาไปเฮ็ดแล้วก็พาไปเฮ็ดนาอยู่20ปีไปตกกาดเราลบกาดเราสีดําหน้าคาดไว้แล้วเมื่อนั้นสีดําหน้าเราว่าเจ้าบ่ปักกกแหกบ่เอาปักจังไหนคุณแม่อุ้ยจานจังไหนมาบ่รู้เรื่องแท้ปักกกแหกปักจังไหนเจ้าไปเฮ็ดให้เบิ่งแน่คุณแม่ข้อยก็สิบ่เคยเฮ็ดเราไปลงไปอันแก่ให้หน้าแม่ผมบอกท่านอุ้มปันก้าขึ้นมากำปันก้ามาต้นนี้ก็ให้อิ่มปากอิ่มท้องเด้อต้นนี้ก็ให้อิ่มอันล้นปากล้นคอต้นนี้ให้ล้นเล่าล้นแค่ละว่าอันดำเท่านี้เนาะพ่อแม่ช่วงนั้นบ่ต้องดำดอกเป็นหยังเจ้าว่ามันล้นเล่าล้นแค่มันเสียดายเขาเอาล่ะซํานั้นบ่ต้องดำอีกแล้วโอ้ยจันทร์ที่ว่าบ่รู้เรื่องแต่ละว่าผิดไส้อาตมามาถามอาจารย์อาจารย์เอาเข่าขึ้นเราเมื่อไหร่มันฟู่เมื่อฝนตกแห้งๆน่ะมันฟู่เอ้ามันบ่แม่นฟู่เดี๋ยวนั้นรถสิมาเครียดให้อาตมาแม่ผิดไส้อาตมาเดี๋ยวนี้ก็อยู่นี่ละฟู่แนวใดอันฟู่แนวตักบ่บกบ่โลกน่ะแม่เข่า10สอบเอาไปสี2สอบเจ้าก็สิให้มันยังทอเก่าติแล้วมียังใดมีนี่คือความเสียของคนเบิ่งติล่ะพ่อใหญ่นึงเอาเข่าขึ้นเล่าบ่ทันฮอดมือมันฟู่เอามาเทไว้หน้าเล่าเพราะว่ามืออื่นมือเฮ้อมันยังสิฟู่มันมือนี่บ่แม่นมันฟู่เอาขึ้นเล่าบ่ได้ให้เอาเทไว้หน้าเล่าซะก่อนฝนนํามากลางคืนขนกันเบิดคืนเลยอาตมาคิดว่าเป็นหยังบ่ปล่อยให้มันฟู่ซะก่อนนี่คือความเสียของคนแม่อาตมาเฝ้าเราให้เราไปเกิดดีตรงตัวแล้วก็ตายไปแล้วล่ะเราก็สอนดีอยู่แต่ว่าคันแปลบ่ออกคนแปลบ่ออกเราบอกว่าบังลาเอาเข่าเป็นสีเนี่ยเด้อตะกี้อาตมาเป็นหนุ่มอันเอาหาบกระตาขึ้นไปตั้งทั้งเล่าแล้วก็เอานั่งลงเอาส่วนนองอัดก้นเอากระดองเต้าน่ะตักเข่าใส่ตาไปเต็มแล้วเอาไปสีเข่ามีอยู่แก่เล่าหน่อยเดียวซุ่มเบี้ยไม่เป็นลูกจ้างเขาได้เข่ามาแก่เล่าหน่อยเดียวลังเทียกันแลกยาเขาแน่แลกปลาแลกไก่เขาแน่แลกสารพัดเขานั่นมันก็เลยเหมิดไปซุ่มใหญ่ไม่เป็นลูกย่างเขาเด้นั่นได้เขามากินนั่นครอบครัวอาตมาถูกเด้แล้วว่านั่งลงเอาส่วนนองอัดก้นเด้อบังลาเด้อเอากระดองเต้าน่ะตักเข่าใส่ตาแล้วเอาไปสีบัดตอนมาบวชอาตมาจังฮู้ว่าเอ๊ะเข้าหน่อยๆนั่งลงเอาส่วนนองอัดก้นแม่นสิอัดไป2ส่วนมันก็สิเหมิดคือเก่าตัวเข้ามันหน่อยนี่คือความเสียของคนแต่ว่ามันก็ดีอยู่ได้เพิ่นสอนให้บอกว่าให้ฮู้จักใส่ของสนเอาถนอมใส่ของมันมีหน่อยมันหายากนี่คนบ่เข้าใจไปคิดตั้งแต่ว่าเบิ่งแต่อาตมาเจอรถอาตมาสิบอกว่าเวลาเมาเวลาง่วงเวลาโกรธอย่าขับรถคันแม่นเจอจักรยานจักรยานอาตมาก็สิบอกว่าคันบ่มีเบรกอย่าขี่อันรถที่ตำกันหลายๆมิตรรถเจิมทั้งนั้นเนี่ยน่ะเขาเจิมเนี่ยเขาเพื่ออาถรรพ์บางอย่างที่ไปน้ำผู้น้ำเขาน้ำผีน้ำสางซื่อๆอันคนเมาคนง่วงคนโกรธมันขัดไปตำกันคือเก่าเข้าใจอยู่เนาะชีวิตอาตมาที่เว้าอยู่เดี๋ยวนี้เป็นห่วงญาติโยมหยังห่วงญาติโยมญาติบ่เดินจงกรมบ่นั่งสมาธิให้ดีเด้หาโอกาสที่พ่อพระที่จูงออกจากทุกข์บอกสรุปง่ายๆไว้ในร่างกายเฮานี่เฮาเคยได้ท่องอยู่ได้น้อว่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นมาแล้วแก่เก็บตายไปว่าดีๆเด้แปลบ่ได้ล่ะคือร่างกายและจิตใจสองอันเอิ้นว่านามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจสองอันนี้มันบ่เที่ยงจังใดจังว่ามันบ่เที่ยงลังเที่ยงมันสิดีใจลังเที่ยงมันสิเสียใจมันมาจากหยังมันมาจากหูกระทั่นพระพุทธเจ้าสิเอิ้นมันว่าอายตนะเด้อนี่6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะนี่ภาษาอินเดียแปลว่า
ที่ต่อของอารมณ์หูนี่คันได้ยินเสียงบ่ดีปั๊บพระพุทธเจ้าสิตัดเลยตัดอยู่หูเลยเราบ่ให้มันไกลมันลงในใจเสียงสักแต่ว่าเสียงได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบางทีเราเว้าบางมองเขาเจ้าเห็นกรรมฐานเขาเจ้าสิกำหนดเลยพอเนื้อเห็นเขากำหนดที่ตาเลยว่าเห็นหนอเห็นหนอพอได้ยินเสียงปั๊บเขากำหนดที่หูเลยว่าได้ยินหนอได้ยินหนอขันบ่มีหยังแท้กะพองหนอยุบหนอปวดขาเนี่ยเขาสิกำหนดตรงที่มันปวดเลยเขาหูว่าเขาเบิ่งอารมณ์ปัจจุบันอีหยังมันเกิดขึ้นกำหนดอันนั้นบัดเวลาได้ยินเสียงเขาด่ามันได้ยินซื่อมันสิบ่ปล่อยเขามาให้กายลงไปในความบ่พอใจมันสิบ่เกิดกระท่านสิเว้าให้ฟังบ่ถือเขาด่ามาแล้วจักเตียนี่ประเทศอุตรดิตถ์นี่โวยพระด่า3บ่งเคยเว้าให้ฟังอยู่บ่แม่นบ่ประเทศแต่พรรษาที่แรกพุ่นดอกสมัยก่อนอาตมาบวช11ปีมาบ้านนี่มาอยู่ไปอยู่โดนน้ําเหลืองกับเมียได้20ปีได้ลูกสาวผู้นึงโอ้หน้าตางามได้พอบ่มีผิดเลยว่ะบ่เสียติเอาเข้าใจแล้วเนาะอันที่ว่าเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงยันรักษาอันนี้บ่ได้อย่าลืมเด้อปัจจุบันอดีตสร้างมันอนาคตสร้างมันปัจจุบันเคยได้ท่องอยู่บ่อติตังนานวาขมัยยนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะทำบังตถาตถามีปัจจติแปลว่าใดเบิ่งธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั่นอย่างแก่มแก้งไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้หมายถึงว่าหูได้ยินเสียงเขาเว้าเพื่อนดูถูกเหยียดหยามฟังแล้วพอใจหรือว่าพอใจเบิ่งมันบ่ให้มันหวั่นไหวตรงนั้นเขาเอิ้นว่าสมาธิพวกที่เขาได้เฮ็ดสมาธิเราบ่ได้บอกยากเลยพอเขาได้ยินปั๊บเนี่ยเขาสิแวบเข้ามาโอ้อันนี้พ่อใจอันนี้บ่พ่อใจกษัตริย์หลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นสิยิ้มหรือเดี๋ยวเห็นหยังนี่โอ้เป็นเช่นนั้นเองไฟใหม่กุฏินี่โอ้เป็นเช่นนั้นเองเข้าใจเนาะเอาขออนุโมทนาพนมมือขึ้นเคยว่าหลายเที่ยวอยู่เนาะว่าสั้นๆก็ได้ว่าตามแห้งๆเด้ออัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้จำได้บ่ทองไม่เบิดขึ้นเด้ออัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปขณะนี้เราทำอะไรอยู่ความตายบ่บอกเมื่อไรเมื่อหนึ่งตายได้ง่ายๆเอาสาธุเด้อเทพบุตรเทวดาจังใดกระดนบันดาลให้อากิจใจญาติโยมผู้เขาวัดเขาว่าผู้ฟังเทศฟังธรรมให้เป็นมีปรมีไปคุ้มข้องครอบครัวให้ครอบครัวเย็นขึ้นเย็นขึ้นลูกหลานก็ให้ดีขึ้นมามีผัวบ่ดีก็ขอให้ดีขึ้นมามีญาติพี่น้องบ่ดีก็ขอให้ดีคุณมาด้วยความศีลคุณธรรมจงปกปักรักษาให้ร่างกายสังขารอยู่ดีมีแห้งให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขให้สมกับพระพุทธเจ้าว่านี่ครอบครัวของเทวดาเป็นสวรรค์ตั้งแต่บ่ทันตายรักษาธรรมะแล้วไปเฮ็ดครอบครัวให้เป็นสวรรค์ได้สำหรับมื้อนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกทั่วหน้าโดยในที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ